ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาพอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้ถวายความเคารพแสดงความนับถืออาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านพระครูกัลยาณปราโมทผู้ร่วมสนทนาธรรมด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านมาปะกันแล้วมาแล้วมาแล้วมาปะกันในรายการสารธรรมยามแรงประจำวันนี้วันพุธที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2562รายการสารธรรมยามแรงที่สถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นพระพุทธศาสนาจริยธรรม FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ณห้องส่งวัดยางกวงตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่สถานีแม่คายบนวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพโดยการดูแลท่านอรุณหรือว่าหลวงพี่อูอยู่ที่บนสถานีแม่คายก็สัญญาณเอารายการต่างๆออกไปสู่ญาติโยมผู้ฟังทางบ้านสำหรับรายการนี้เป็นประจำทุกวันพุธเป็นรายการสนทนาธรรมญาติโยมทั้งหลายก็ติดตามรับฟังกันเป็นประจำ3โมงถึง5โมงแรงส่วนวันพัดวันพฤหัสบดีก็จะเป็นรายการนิมนต์แขกรับเชิญแต่ละตนแต่ละตนก็จะได้มารับนิมนต์แล้วก็มาเผยแผ่ธรรมะให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาป้ากันแล้วบ่เฮอได้ขาดแค่เสียเวลาขอตักศรัทธาญาติโยมผ่านระบบ Facebook ญาติโยมที่ติดตามรับฟังคลื่น96นี่สามารถรับฟังรับชมได้หลายช่องทางช่องทางที่1ก็คือสถานีวิทยุ FM 96แห่งนี้มีวิทยุบ่ว่าเครื่องน้อยเครื่องใหญ่ฟังในรถกะฟังที่บ้านกะเปิดเครื่องรับก็ฟังได้ใส่ทาน3ก้อน4ก้อน5ก้อนก็ว่าจะเสียบปลั๊กใจไฟฟ้าก็ได้แถมช่องทางหนึ่งก็ผ่านระบบแอปคำว่าแอปนี่คือแอปพลิเคชันภาษารุ่นใหม่ก็โหลดเข้ามาใส่หน้าจอของโทรศัพท์โหลดเข้ามากดเข้าไปที่สถานีวิทยุท้องถิ่นเชียงใหม่ถ้าเฮากดเข้าไปก็จะได้ยินเสียงศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงก็เอามาติดตั้งกำนั้นเฮาจะอยู่ที่มุมไหนของโลกถ้ามีอินเทอร์เน็ตเฮาก็ได้ยินเสียงแถมช่องทางหนึ่งก็เป็นระบบ Facebook ระบบ Facebook คือได้หันทั้งภาพได้ยินถึงเสียงพิมพ์ชื่ออาตมาภาพชื่อเฟซบุ๊กว่าพระครูอภิวัฒนวิกรมพิมพ์เข้ามาพิมพ์เสร็จเรียบร้อยก็กดเข้ามาเป็นเจ้าหมู่กันก่อนแล้วอาตมาภาพก็จะรับเป็นเจ้าหมู่เป็นเพื่อนกำนันก็เวลามีถ่ายทอดก็ดีมีรายการธรรมะก็ดีก็จะโชว์จะออกสีแดงๆคำว่าสดเราก็กดเข้าไปเวลาญาติโยมติดตามทาง Facebook ก็กรุณาญาติโยมขอได้พิมพ์ชื่อแล้วก็แจ้งพื้นที่ว่าอยู่พื้นที่ไหนส่วนญาติโยมที่ฟังทางวิทยุเวลาโทรมาก็กรุณาได้ปิดวิทยุปูกับโทรศัพท์
ชั่วโมงแรกนี่ยังบ่ต้องโทรเตื้อกำลังเข้ารายการใหม่อยู่ตั้งแต่3โมงถึง4โมงจะเป็นการสนทนาธรรมกันญาติโยมที่จะถามปัญหากรุณาถามหลัง4โมง16นาฬิกา4โมงก็ค่อยโทรมาเนาะตักใจญาติโยมที่ติดตามชมที่ Facebook ก็มีแม่เดือนแรมปันใต้โยมดวงดาวเขียวคำแม่สรินทิพย์บุญเลิศท่านพระคุณเจ้ากิตติพงศ์กิตติโสภโนวิรัตมาเรืองอัมพันธ์เรามาสุวพันธ์กองคำทิศวงเบญจพรใจคำโยมสุดาอินทาตันแล้วก็โยมสมพรใจยาโยมสลวยทันพดิษสลวยทันพดิษสุภัตราชัยคำมาทิพวันฝักบัวเรือนขวัญใจกันทะช่างอรุณเจียงใหม่อารีชัยประเสริฐแม่สำเภาสร้อยหินท่านประหลัดวาโยถาวโรเกศรตาเป็งแม่เดินเพ่นทิมบังโยมกันทิกาโยมเรือนขวัญอยู่สันกำแปงน้ำจำดวงดีอิ๋วกัลยาชัยสิทธิ์แม่ยิงสมจิตหญิงสมจิตปานเขียวอนุโมทนาต่อไปก็มีตู้เจ้าเอบักกายยอนพระคุณเจ้าก็เข้ามาอัมภัยวิญญาที่เป็นภาษาอังกฤษนี่ขออนุญาตมาอ่านเนาะอ่านไปก็กลัวผิดยมอัมพรยมสุนีกองบุญรัชนีมณีสว่างปลิวลมยมชุติการสันกลางสันกำแพงเสือม่อนพระเจ้าหลายยมบางคนก็ใจสรรพนามอยู่แม่แกดน้อยแม่แกดน้อยอารีชัยประเสริฐสุนีกองบุญอยู่สันสลีสันทรายสันสลีสันทรายก็คงจะเป็นตังเวียงพอเป้าบุญรัชนีมณีสว่างอยู่ดอนจันทร์จังใหม่สิริมังคลาจารย์ด้วยหล่อฮะนี่อุ้ยน้องขิมลัดดาชัยวงญาติรุ่งที่วาขันแยงปันนวลสิริหินเขียวอยู่พะเยาอนุโมทนาฟังจากพะเยามะลิวันเจริญเนตรโดยสะเก็ดชัดเจนดีถาวรนันเขียวบงกฎเจริญคุบฟังอยู่ตุ้งปงตุ้งปงทยาบันฮงครูบอยหางดงอันนี้อยู่กัดก้อมอนุโมทนากัดก้อมก็หน้าวัดยางกวงหันเนาะท่านรัตนสิริแล้วก็อนุโมทนากับรุ่งที่วานิยมนี่อยู่บวกก้างสันกำแพงยมแก้วรอดสการธีรนุชพุทธพดุงยมบ่ได้แจ้งพื้นที่อาตมาได้อ่านก็ชื่ออย่างเดียวพิมพ์ก็ไว้สาไว้สาแจ้งพิกัดตัวกันเนาะอันนี้แม่นวลอยู่ประแดดเมืองเชียงใหม่แม่หลวงสายฝนอยู่หนองผ้าขาวศิริพรบุตรดวงทิพย์จำลองจันโพจันทาทตันจันยาฟองศักดิ์ฟังอยู่กาดสันประคอยเจียงใหม่เนอะโยมสรัญญาสรัญญาอยู่สันประคอยฟังถึงวิทยุพอถึงเฟซบุ๊กอันนี้รอฮับหลานรอฮับหลานเลิกโรงเรียนก็เปิดเฟซบุ๊กพอโดยฟังในรถโดยแสงเดือนปันใจแก้วอยู่ต้าแปเนอะอนุโมทนายมแก้วอยู่ต้าแปจังใหม่ประตูต้าแปเนาะจำลองจันตะโพยมน้ำเพชรวิไลพรมณีวันศิริพรอยู่ห่างดงบ้านถวายชัดเจนดีเฟซบุ๊กก็ชัดวิทยุก็ชัดโมทนาอยู่ห่างดงเนอแม่ศรีกุลศิลกุลกันเนาะอนุโมทนาแม่ศรีกุลอยู่ออนใต้สันกำแพงอยู่ออนใต้นิยมนิพากรพุทธเขียวอยู่ออนใต้สันกำแพงสวนมะลิซับบ้านปงอันนี้อยู่สวนดอกมะลิอนุโมทนาปลูกดอกมะลิ
จำลองจันทโพปทุมธานีชัดเจนดีกัลยาชัยสิทธิ์อนุโมทนายมชยดาโตชาลีเจียงดาวฟังเป็นประจำใจสรรพนามว่าคิดดีพูดดีทำดีฟังอยู่เจียงดาวโดยป่าสนวัดจันทร์ท่านอาจารย์นิคมอำเภอกัลยาณิวัฒนาขอไวสาเนอร์ไวสาท่านอาจารย์นิคมสารปีชัดเจนดีปลูกมะลิอยู่สารปียงโยมอังคณาอนุโมทนาแม่โจ้แม่แฝกชัดเจนดีธีรนุชพุทธพดุงอยู่แม่โจ้แม่แฝกสันทรายปรีชาปรงใจหน้าวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่โยมปรีชาปรงใจอยู่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่คนลุ่มน้ำวางอนุโมทนาพุทธิวงศ์สิงห์ตจักรกทมชัดเจนดีอ่ะแต่อีกกันเนาะสำหรับทางระบบ Facebook ที่เหลือนั่นก็เอาไว้ก่อนจะวางสายก็ก้อยมาตักกันแถมกรรมย้ำญาติโยมเนาะช่วงที่สนทนาก็กรุณายังบ่ต้องโทรมาเตื้อเพราะว่ากระเดี๋ยวมันจะสูญอะสูญอันกันแล้วก็ตั้งระบบ Facebook ก็บ่ต้องโทรโทรโทรศัพท์อย่างเดียวอาตมาภาพบอกเบอร์อะหยังก็โทรเบอร์นั้นกรุณาห้ามก็แล้วกันเนาะห้ามโทร Facebook ถ้าโทร Facebook ก็ลุดถึงหมู่ก็ได้ต่อทําไมหลายๆหลายอาทิตย์ก่อนนี้โยมโทรมาทาง Facebookถึงโยมโทรอาตมาก็จึงสนทนาบ่ได้เนาะเพราะว่าใจระบบ Facebook ถ่ายทอดอย่างเดียวถ้าโยมเขาโทรมาก็มันก็ลุดอ่ะมันก็ลุดก็ล่มกันไปเหี้ยอีน่ะต้องโทรทาง Facebook เนาะคือโทรทางโทรศัพท์คือใจโทรศัพท์โทรอย่างเดียวถ้าโทร Facebook นี่มันจะล่มเนาะอนุโมทนาจอมตองเนาะชัดเจนดีอยู่ร้านจอมตองมิวสิกฟังชัดเจนอนุโมทนาอยู่จอมตองเอาเพื่อเบื้องเป็นการเสียเวลาขณะนี้เวลา15นาฬิกา18นาทีบ่าย3โมงกับ18นาทีละเพื่อเบื้องเป็นการเสียเวลาขอกราบนิมนต์อาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมขอนิมนต์ครับกราบคารวะครูบาอาจารย์ทุกรูปท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าของรายการสารธรรมยามแรงแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทผู้ร่วมรายการด้วยกันกับผมอาตมาภาพพระครูสุเมธธรรมเสวีจ้าวาดวัดม่อนฤาษีก็ทุกๆวันพุธอ่ะเนาะตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสามโมงถึงห้าโมงแรงรายการสารธรรมยามแรงของท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตั้งสถานีวิทยุท้องถิ่นเชียงใหม่ก 16.0 เมกะเฮิรตซ์ก็จะที่บอกนะถ้าว่ามีธุระปาปังอย่างแต่ว่ามีโอกาสได้มาเข้ามาอู้มาจากการว่าไปใจคำสอนของตัวเก่าเนอะเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ที่สืบกันเป็นรุ่นต่อมาได้หำได้เฮียนมาได้อ่านมาว่าตัวเก่าได้อ่านมาได้ศึกษามาก็มาต่อกันอีกทีหนึ่งรุ่นต่อรุ่นกันไปแล้วก็พยายามก่อนใกล้อาสาเมืองเก็บเกี่ยวว่าแต่ละพูดแต่ละพูดนะได้อู้ได้จ่ายอย่างกันพอช่วงแรกนี่ก็อู้จ่ายกันด้วยอีกก่อนเนาะขอนิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทผู้ร่วมรายการด้วยกันครับนิมนต์ครับขอถวายความเคารพพระสงฆ์ผู้ฟังรายการที่ฟังรายการขณะนี้บริษัทท่านอาจารย์ท่านบุคคลเวทแล้วก็คุณเวทธรรมเสรีท่านอาจารย์วิวัฒนวิกรมแล้วก็พระพระครูกัลยาณปราโมทแล้วก็เจ้าวัดปราโมทเพชรแก้วในเป็นผู้ร่วมสนทนาธรรมวันนี้จากวันพุธที่แล้วมาได้มาร่วมรายการเพราะว่าติดประชุมคณะสงฆ์อยู่คือท่านอาจารย์ท่านพระครูทั้งสองได้ร่วมสนทนากันก็ห่างหายกันไปโอ้เสือบอกให้คุ้นเวทีฮะมะมันห่างไปแต่เขาน้อมเอามโนเนาะมาเขาว่ามโนนึกถึงคนฟังว่าเหมือนวันนั้นบรรยากาศที่เขาไปแอวปาญาติโยมไปไหว้พระพุทธบาทสระบุรีได้ไปปะอันพี่น้องคนไตยวนที่ปูนแล้วก็ได้ไปกราบ
สังขารหลวงพ่อคุณที่ขอนแก่นแล้วก็ได้หันบรรดาญาติโยมขึ้นสีขาวก็ดีที่ไปร่วมกันขณะนั้นทั้ง3-400กว่าท่านกว่าคนนี่นึกเอาภาพตอนนั้นว่าเออเขาหันหน้าหันตากันหันญาติโยมมันได้อยู่ในวงสนทนาที่เป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่คุ้นเคยกันเนี่ยเนาะนึกถึงยี่ว่าในขณะที่เขานั่งนะเพื่อนก็ท่าฟังเขาอยู่เพราะนั้นคือน้อมนึกเอาอันบรรยากาศแบบบ้านๆเนี่ยว่าเขาป้าพี่ป้าน้องป้าพ่อป้าแม่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอุ้มจะเหมือนป้าเฮาไปป้าคนอื่นที่ไกลเนาะคงซื้อว่าอุ่นใจมาน้อยนะครับอันนั้นวันนี้ครูบาอาจารย์จะมีเรื่องอย่างอู้กันจ้าก็ขอครูบาท่านอาจารย์ท่านพระครูวิวัฒนวิกรมเก็บคำถามไว้พ้องกันเนาะครับของเก่าครับก็ช่วงแรกนี่จะเป็นคำถามเก่าเนาะมีแม่อุ้ยคนหนึ่งชื่อว่ายายคำบางนิรันพฤกษ์อายุได้88ปีแล้วฟังรายการที่96นี่ตลอดครับแล้วก็ฟังก็คนเฒ่าง่อมใจเนาะมีปัญหากับบ่ฮู้จะไปป่องไปผิวที่ไหนไปไกลก็บ่ได้เออไปไกลก็บ่ได้แวดไปแวดมาทางบ้านนี่ก็จะโทรมาก็บ่ทันเพิ่นแล้วไผโทรเพิ่นก็เลยลบเล่าแหละลบเล่าคนใกล้ชิดพิมเนี่ยครับพิมข้อความมาเนี่ยอุ้ยมันอยู่ไหนฮะอุ้ยอยู่ตังอันสันกำแพงบอกกังอันบอกโคกนี่คงจะเป็นตั้งในเมืองในเมืองอยู่ติดเรียงแล้วเนาะถามว่าอินหรอแต่ใครได้ยินจากปากทูเจ้านะมันแล้วใจแห้งกับอืมถามคนอื่นก็บ่แน่นเขาว่าฝากถามว่ากรณีเขาไปตานทำบุญเออก็ไงต้านหันเข้านะเนาะก็จะไปซ่อสวยซ่อหยังก็ยากคนเฒ่าก็จะเตียวเหินเดินลำบากไปเก็บดอกเก็บดวงก็ยากก็เลยว่าเอ๊ะอ๋อสวยเดียวได้ก็ ได้ยินท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ว่าต้านหันเข้าขันเดียวแต่เอาหลายสวยนะเป็นมัตติมัตติเดี๋ยวนี้ปีนกันเอาขันเดียวสวยเดียวได้ก็จะแล้วว่ะจะแล้วว่ะอันเนี้ยจะสำเร็จก็จะถึงก็จะได้ก็อ่ะท่านจะอันนี้มนต์จูดจะไงต้องมาใหม่ดิโอ้นี่มนต์นี่มนต์อันนี้ยายนี่ยายคำบางเด้อมันเด็กก็รอฟังอยู่ฮะน่ะมันแล้วมันแล้วมันแล้วก็แล้วที่เอาไปลงที่ครับนั่นดีกว่าบอกว่าผู้พ่ายเจตนามูลเจตนาเนาะอาภราภค่าเจตนาเจตนาเขาเบื้องต้นหรอกครับแต่ถ้าว่ามันสุดวิสัยที่เฮาอู้กันไปมันก็มีข้อแม้เหมือนกันนะว่าครับถ้ามันสุดวิสัยว่ามันเงียบไปได้นะเฮาก็จะไปเอาอย่างเบ้ก็จะไปแล้วใจเนี่ยอุ้ยเนี่ยสั่นงอนๆแล้วจะไปเก็บดอกเก็บดวงไปยากลำบากอ่ะพอได้มกสวยเดียวก็แล้วใจอ่ะมันก็แล้วที่ใจเหมือนกันนะแต่ในขณะเฮาตาเฮาแผ่ไปกว้างหรอกอาจารย์เนาะพอน้อมนึกเฮาไปได้บอกว่าคนนั้นคนนี้ครับไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเจ้ากับปันปอนครับเจ็ดเจ็ดข้าคุณเป็นเก้าเจ้าเจ็ดกระสุนเป็นแดนแสงครับก็คงจะแล้วที่ใจส่วนหนึ่งถ้ามันมาได้เต็มที่เนาะครับเฮาพออันเนี้ยขีดหอยบางอย่างถ้าไม่อุ้ยบอได้หันข่าวกันของพ่อคุณนี่นะก็นกหันบ้านเฮาก็แบบได้ฆ่ากันนี่เนาะเผาไปกันอีสานเป็นว่าต้องเอาคนเอาไปฆ่าก่อนเลือดไหลโลโลนะเลือดเลือดไหลเขาก็ไปหันนะหีดหอยเนี่ยนกหันเหมือนกันครับต่างวิธีการวิธีการแตกต่างกันลองถ้าพี่น้องอีสานมาหันมันโอ้เพิ่นมาฆ่าก่อนเผาบ่มีสงสัยเลยแล้วจ้ะความเชื่อเนาะความเชื่อแต่เจตนาก็คืออย่างครับก็คือต้องการสักการะบูชาครูบาอาจารย์เท่านั้นครับฉะนั้นบางอย่างนี่เทียบกับแม่งอุ้ยฟังว่าเนี่ยถ้ามันมาได้อย่างอั้นน่ะแล้วมันจะได้บุญว่าเงินนกหันบ้านเฮาบ่ได้ฆ่าก็เผาเนี่ยมันเป็นบาปว่ะเนี่ยนั่นเนาะน่าคิดกันนะครับทั้งเรื่องอนุวัตไปตามกาลเวลาความเหมาะสมความสะดวกแต่ขึ้นแล้วที่ใจว่าเขาตานแม่หาด้วยความบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แม่เริ่มแปลงสวยดอกสวยเดียวแล้วนะครับด้วยความตั้งใจสมาธิเกิดหรอกความตั้งใจเกิดว่าวันผู้ใครจะไปตานหาคนนั่นคนนี้เข้าน้ำปัจจัยอันใดดีให้เขาตานเตรียมไว้นี่สำเร็จไปเกินข้อแล้วนะครับขณะที่ตานทุกเจ้าพวกกับมาปั่นปอนเขาแต่
แต่ไม่ใช่ว่าปัดปัดทุกหลวงแล้วปัดทุกป่องใครใครตกไปหน่อยก่อนนะใจใจใครอ่อยไปหน่อยนะใจตกที่ทุกหลวงทุกหลวงไปอยู่แม่ใช่ทุกลุงทุกลุงอยู่ฮะทุกลุงก็ได้แต่กระจายก็นอกนอกนี่ก็แมงมันจอมเนาะทุกหลวงเพิ่งก็มากอ่ะโอ้สัมปะปะไอ้ปัดปัดทุกลุงอันนี้ถึงแม้เขาบอกออกปากมันอยู่ในใจใจเขาเป็นอย่างไรเขารู้สึกว่ามีความปิติขนาดนั้นก่อนแต่ถ้าเราตัดใจว่าโอ้เป็นอย่างอ่ะอันนี้ก็คือตัวแทนของของสงฆ์ไงนะทุลุงทุป่ออย่างเงี้ยครับเขาก็ได้บุญอยู่นะอ่าแล้วก็เรื่องคนตายพระองค์ว่าไปเพิ่นจะได้ไม่ได้นะครับสูตรปัญญาโอชูเมตจะเสริมก่อนสมบูรณ์แล้วฮะสมบูรณ์แล้วนี่ตอบแบบมีหลักการหรอกครับอาจารย์จะต้องมีหลักการต้องมีตีมาตีไปต้องมีหลักต้องมีเป็นได้เรื่องสวยนี่น้องกึศว่าครับอย่างเรื่องวิมานวัตถุเรื่องที่ดาดอกบวบนะครับต้องไปที่มาที่มาเปิ้นจะไปไหว้พระธาตุจะไปแล้วไปมาแล้วเก็บมาแล้วเพราะตัวเขาไปคนทุกคนอยากเนาะครับไปเลี้ยงงูเลี้ยงปลาอยู่กลางโต๊ะมาเอกันดอกบวบเหลืองๆก็ขึ้นมาเปิ้นไปไหว้พระธาตุกันครับตัวเก่าก็ได้ไปไหว้ด้วยเพื่อนคนทุกคนอยากเนาะทุกตะเนาะครับก็เก็บดอกบวบข้างตานั่นนะอืมก็มันเป็นของสาธารณะมันเป็นของปอบแจ้งของไผ่เนาะครับไปเอาดอกบวบ5ดอกเนี่ยไปตานพระธาตุครับไปถึงกลางตางัวไปคิดตายมันนั่นงอกีดเทียนแล้วขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดาวิมานก็ไม่ได้เป็นสีทองใหญ่โตมโหฬารพระโมคคัลลานะในวิมานวัตถุเปิดไปป๊าใส่ครับโอ้วิมานไผ่รัศมีสีทองสว่างสวยนับประมาณมาได้นับมาได้ประมาณมาได้เข้าไปถามทำบุญด้วยอย่างมาอายวะขอครูบาอาจารย์ได้ประถามด้วยไปอู้ไผ่ฟังเลิศเนาะน้อยลำไปเนาะจานน้อยลำไปอายฮึเปิ้ลจานอย่างมาก่อนเล่าฟังว่าเนี่ยจะไปตานพระธาตุแล้วมาถึงเจ้ากรรมครับเก็บแต่เจตนาไปถึงแล้วแล้วพระโมคคัลลานะพุ่นยังบ่เต็มใจด้วยนะครับจะมาถามพระพุทธองค์ตอนนั้นก็บ่ได้รับพรจากพระสงฆ์บ่ได้เกณฑ์แต่เจตนาพุ่นจะถวายคุณแก้วสามประการเกิดแล้วอันนี้ก็เลยลงคําที่ผมว่าละเกถ้าเอาติดบุคคลล้ําไปเนาะนี่แค่เจตนาว่ายังบ่ถึงด้วยนะแต่ใจยังที่บอกว่าเจตนาตกไปแล้วบ่ใช่เจตนาตกแบบภาษากลางนะเจตนาตกภาษาเหนือเขาแปลว่าใจลิงรูปไปหาคุณแก้วสามประการใจหมดแล้วแต่อีกก็ถึงแล้วนะครับสำเร็จแล้วทุกอย่างแล้วแต่ใจเนาะหรอถูกนางอีกับนางเอ้ยเนาะทำมาอย่างนิพพานสูตรนิพพานสูตรพงว่าจะตาพงนี่แปลว่ากำลังจะกึศเตรียมนะว่าจะเตรียมไปการทำการคือพ่อแม่มันผูกพ่อแม่ได้เปลี่ยนปุ้นจากเปลี่ยนแล้วที่จริงพ่อแม่ปุ้นทำบุญนักนะเท้าอุตตามทำมหามูลนิพพานสูตรแต่ว่าอสังหากรรมเวลาใกล้ตายก็ถึงบาปอ่ะนะน้อยเนาะแวบเดียวแวบก็เลยไปเกิดเป็นเพศผีแต่บุญมันมีอยู่แล้วรอถ้าเพราะฉะนั้นว่าร่างกรรมนั้นไปเป็นก็เป็นเหมือนเนาะเป็นเหมือนเป็นเหมือนแต่ถ้าบ่มีบ่ใครก็ไม่ไปมีอย่างมาต่อเชื่อมเฮาลูกอ่ะอันนี้เป็นข้อคิดเหมือนกันนะคนโบราณเพิ่นเก่งมากๆเพิ่นเอาอสังหากรรมไปแทรกไว้ทันใดก็ว่าครับว่าทําบุญมามากมายมหาศาลแต่ว่าตอนใกล้จะตายอ่ะเกิ่งบังไว้หน่อยเกิ่งบังพอลูกอุทิศตานมาถึงอันน่ะครับโอนเลยโอนเลยครับอันนี้เหมือนกันแม่เขาจะกินจะตานเนี่ยคะแนนเจตนาเขาตั้งใจเตะถึงคุณแก้วสามประการก็ถึงหมดละครับเนาะบุพเจตนาแล้วใจแล้วก็ว่าตานเตอร์แม่เป็นยาแล้วใจอาจจะไม่ได้บริบูรณ์อย่างที่เขาว่าไปก็แต่เขาเจตนาดีเนาะครับนี่เขาเรียงคำถามจากน้อยไปหามากอีกเนาะถ้าอาจารย์ต้องที่มาที่ไปด้วยกันแล้วมีว่าก็มีแล้วก็ยังยากอ่ะเอาไปแจ้งถ่ายถามมาเนี่ยอันนี้คนเฒ่านี่เปิ้นอยู่อันนะกะบกคกแม่ตะกี้น่ะคนเฒ่านี่แม่บาง88ปีแฮมคำถาม1อันนี้ค้างไว้แต่ผมก็ตอบไปแล้วแต่ว่ามันตอบส่วนเดียวตอบส่วนเดียวมันเหมือนหมู่หลายแหมมันจะม่วนแถมน้อยลองอ้ออันนี้อยู่ลองอ้อในเมืองถามคล้ายๆกันกับโยมที่อยู่แม่แตงแม่แตงนี่แต่มนต์ขี้เล็กถามค้างไว้ตอนชีเป้งชีเป้งว่าอันด่าขัวไว้แล้วด่าไว้แล้วแต่บ่ได้ไปตานเตื้อก็ร่างกายบ่ไข้ไหวก็ยังได้บ่ฮู้ไปตานมาลุ้นจะได้ว่าวันชีเป้งนั่นได้ไปตานเพิ่นอย่ามาวันชีเป้งนั่นล่ะคนอื่นคนอื่นเพิ่นบ่ฮับแล้วกะก็ร้องปิ๊กหมดแล้วกะเอาอย่างใดเฮาไล่เรื่องวัตถุก่อนอ้าว
วัดว่าของที่เฮาตาลน่ะเฮาห่อเขาโตมายุ่มันเมินก่อตาลครับเนี่ยเขาคิดอย่าเขาไปสร้างอย่าห่อนึ่งอย่าอย่าห่อนึ่งเลี้ยงคนเฮาวันนั้นน่ะลืมบอกที่ห่อมันหน่อยจบข่าวไปอย่าห่อนึ่งก็ไปห่อได้หรอกเกิดถ้าว่าไอ้แมงอาหารนั้นมันอายุมันสั้นเนาะต้องดูวัตถุการตาลก็จะด้อยไปหน่อยแหมให้ไปคือว่าเต็มร้อยหมดสดจะได้ดอกที่เฮาเตรียมเนาะก็เหี่ยวเฉาไปแล้วความสดมันแล้วของแม้แต่ของขายในกัดบางทีเตรียมไปแล้วหน่อยได้มาก่อนราคาตกนะเออเหี่ยวไปหน่อยแต่ก็ต้องมองเอาไปตั้งไว้หลังตู้เออต่างหมดการแมงการลงเนี่ยมันได้ฮะมะตุ๊เจ้าไปฉันรู้ต้องฮะมะนี่อันนี้เราต้องพอเรื่องวัตถุตาลก่อนนี่วัตถุประสบการณ์นั่นมันสอนถึงพร้อมด้วยวัตถุเนาะวัตถุบริสุทธิ์ก่อนให้เราบางทีเอาเก็บไว้เอาไปตาลผูกถ้าเกิดเวลาในการตาลเนาะมันต้องพร้อมนะเลยบ่ายโมงไปวันนี้เราจะตาลแม่เจ้าโอ้ตาลแน่ตาลบึ้งก่อนไปเป็นบ่ายอ่ะเราอ่อนบ่มาเตี้ยอ่ะนะเราอ่อนไปส่งเตี้ยไปเลยเป็นแล้วอ่ะทุกเจ้าก็ไม่ได้ฉันเออบ่ได้บุญเวลามันก็ย้อนไปลดไปอ่ะปัจจัยเมื่อก่อนมีส่วนนะที่แรกว่าจะใส่ร้อยโอ้หลานมันลบแล้วใส่50บาทก็พอลดไปอ่ะมีส่วนเนาะเนาะนี่วัตถุถ้ามันพร้อมอย่างเก่าดีอย่างเก่าอ่ะต่อไปให้อาจารย์ว่ามันจะได้ไหมครับเรื่องเจตนาตกนี่ลืมจื่อมันละที่ว่าถวายภาพผืนเดียวนะอาจารย์ก็ได้ยินเนาะครับจื่ออย่างวันนั้นที่ว่าผ้าสัตว์ไก่แจ้งสองผัวเมียนี่นะสองผัวเมียเปิ้ลมีผ้าผืนแง่ผืนหนึ่งหัวค่ำทุกแต่ทุกวันบอกเอาไปจะผ้าผืนอื่นก็มีแต่ผ้าสบายที่จะไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปหนุ่มใส่ไปฟังธรรมต้องปัดผ้าเนาะแล้วก็พอเมียไปแล้วตอนค่ำแล้วก็ตอนเดินกับผัวเขาไปเดี๋ยวไปเมื่อถ้าผัวไปเมื่อวันเอาเปลี่ยนมาค่ำไหมเมียก็ไปอ่ะต้องสารภาพว่าพ่อมีผ้าผืนเดียวครับนี้ตอนเมื่อคืนผัวไปอ่ะใส่ผ้าสบายไปอย่างดีครับฟังธรรมพุทธเจ้าก็เริ่มใส่ไปเริ่มจะหมดไปหมดไปจะถวายอ่ะล่ะถ้าว่ากึดถึงว่ามันจำเป็นจะต้องใจอ่ะอ๋อแล้วเมียเขาจะใจหำร้องมันไม่ใช่ว่าของถูกเก่าคนเดียวแต่ใจทิ้งรูปนะเอาไว้ก่อนจักกันแล้วเก็บไว้ก่อนลดไปหน่อยลดไปถึงมัดชิมยำยำครับกึ่งคืนแล้วกึ่งคืนก็ให้ถวายแล้วนี่ใจใครตานแล้วนะกึดใจแหมกึดแหมจักไว้แหมได้ใกล้แจ้งไหนนะก็เอาแล้วใจดิ้งรูปแล้วละตาแล้วก็เอาเลยชี้ตังเมชี้ตังเมมาเนาะแล้วชนะนั่นคือชนะพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลไปอยู่ฮั่นพอดีอ่ะครับครับเปิ้นไปฮบสงครามมาเนาะเปิ้นไปเปิ้นก็ชนะเหมือนกันก็ชนะเหมือนกันพระเจ้าอยู่หัวมันได้ยินคนนี่มันดึงแบบพอใจแล้วอีกครับครับชนะแต่เฮาเนาะถามไปถามมาได้ว่าตัวเก่าชนะความตระหนี่ที่เหนียวแต่ความจำเป็นที่ต้องใจอ่ะชนะใจตัวเก่าเรื่องนี้เป็นเหตุที่พระองค์เทศเลยนะบาดเจตนาถ้าสูงสุดถ้าการครั้งแรกนั้นเราได้เปลี่ยนตัวละหันตาเลยว่าผมไม่ยามมันถ้ามัดจะไม่ยามนี่จะไปเปลี่ยนผ้าอนาคามีอันนี้ได้พระโสดาบันมาตาลได้ผ้าได้ผ้านักนะหลายกู่แต่พระเจ้าอยู่หัวเปิ้นตาลกี่กู่คนลืมไปแล้วเปิ้นก็ฮื้อพระเจ้าหัวก็ฮื้อยกคือเลยแกก็โขนตันเห็นนะเลือกเอาไปทานเห็นพระเจ้าอยู่หัวก็โกกคนเด็กๆโขนฮื้อ468เนี่ย16 36เนี่ยขึ้นขึ้นไปแต่ถ้าปฐมมยามนะถ้าได้ตาลต่อนั่นน่ะครับอย่าบุญจะได้สําเร็จทํานักแล้วนั่นถ้าของที่พระเจ้าอยู่หัวจะถวายก็เองนักแล้วนั่นอ๋อครับเนี่ยเจตนานี่สําคัญเหมือนกันเนี่ยอันนี้เอาไปโยงได้เนาะเอาไปแม่ได้แต่เฮาจะไปบอกโยมเป๊ะจนชินเน็ตว่าอันเนี้ยอ้าวสมมุติว่า100ลายเนี่ยมันทําได้ทั้ง80 90ลายอ่ะเนาะเฮาเองเป็นผู้ที่ทําได้น้อยกว่าแล้วเขาจะไปเอาเต้าเปิ้ลเนี่ยไม่เจ้าไข่แป้งไม่แรงไข่ดูไม่ก็ของบางอย่างได้มาก่อนมีราคาลดลงสมัยก่อนอาจารย์เรียนวิชาเกษตรเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์การงอกอะไรอย่างเงี้ยเราลองฟังแล้วมันเห็นปลูกต้นไม้ต้นตอกหรือเพาะเม็ดพันธุ์ก็เม็ดพันธุ์เทียบเพื่อก็ต้องถ้าเวลาเขาอยากทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกเม็ดร้อยเม็ดเขาไปแจ่มาเนาะถ้ามันเรียงพอเป็นแถวร้อยเม็ดครับมันจะงอกกี่เม็ดอีกมันจะงอกทั้งร้อยหรอกถ้าเกินไปสัก8-70% 80ขึ้นไปนี่ถือว่าดีแต่มันก็ต้องมีเม็ดเสียพ่ออันนี้ต้องเปอร์เซ็นต์การงอกหรือมูสลามกันบอกว่าเขาจะมีบวกลบบวกลบประมาณครับเผื่อไว้เผื่อไว้การบวกลบไปอย่างบวกลบ
ทุนบวกลบผันผวนทั้งเศรษฐกิจนะครับคนมาอันน่ะมันแล้วแต่เกิดไปเล็กมันจะขึ้นราคาอย่างปูนมันบวกไปบัตร2บาทเปิ้ลมีทรัพย์เฉพาะของเปิ้ลไหว้ใหม่นะเปิ้ลหวานต้องมีตั๋วเครือไว้ครับนี่เฮาทําบุญทํากุศลกันบางทีเฮาอย่าดิ่งร้อยมันมีบริบทอย่างอื่นห้องมีหย่อนห้องแล้วเฮาจะฮื้อมันเบ๊ะๆอย่างเปิ้ลนี่ไปอย่างแม่เนี่ยไปตาเนี่ยบริบทตัวอื่นไม่มาจักมาหน่วงอย่างก็บอกว่าสาเหตุอื่นน่ะมาจักมาหน่วงไว้เฮาจะได้เต็มร้อยเหมือนที่เฮาตั้งใจเบ๊ะๆเปิ้ลมันก็คงน้อยลงง่ายยังซื้อส้มมากิโลจะตามกิโลหลานมาให้ไว้บายๆเนี่ยออกเหตุสามแกนเนี่ยจำเป็นน่ะเนาะเนี่ยมันก็ยอดบริบทมันบัดเต็มกิโลคนเป็นคนเพิ่มกิโลเองเนาะเหลือเจ็ดขีดเนี่ยเออก็อย่างกันเนาะเทียบง่ายๆเทียบง่ายๆไล่คือต่อบันไดก็คือได้ได้แต่บัดเต็มบัดเต็มที่มันเต่าที่ควรตั้งใจไว้แต่ถ้าเอาตามขั้ววันนั้นเลยก็ได้วันนั้นเอาอย่างที่อันสมัยพุทธกาลที่ว่าเอาตาลผ้าเป็นตัวอย่างเอาตัวนี้เป็นออกจากพระโอษฐ์พระองค์เองเลยนะวัดธาตุได้ตาลตอนปฐมยามวิจัยนั่งเลยตอนแต่ถ้าตาลมันพูดเป็นขั้วใหม่เหรอไม่ใช่อันเก่าอ่ะเมื่อก่อนยังเวลาเหรอมั้งอ่ะฮะเวลากาลเวลาอ๋อเนาะเจตนามันย่อนลงไปย่อนลงครับแต่ตาลหน้าบารมีใต้เต่านะถ้าเดียวกันนะตาลหน้าบารมีใต้เต่าเดียวกันเพราะมันสาระเข้าของเป็นตาลเหมือนกันเนาะแต่บารมีตัวอื่นนะมันได้ความเปลี่ยนใจย้อนลงไปตั้งใจแล้วมาเรียกต่อหน่อยบรรยากาศเลยว่าเขาไปไหนก็จ้างเงี้ยมันปล่อยเพื่อนเหลือกระหม่าเขาตองแห้งอย่างว่านะครับมันก็หมดเลยเนาะบางทีเขาไปกินไปตาเพื่อนแล้วหมดแล้วยินดีได้เปรี้ยวเพื่อนเพียวอย่างแล้วหมดแล้วว่าทุกคนส่งเนี่ยอันนี้มันได้เพิ่มตัวนี้บุญมันไปย้อนนะมันเพิ่มมันปื้มเนาะบุญปื้มมันหายอย่าอาจารย์เขาปากันไปทัวร์บุญนะบางคนออกการลดการละแล้วนะของเก็บปันก่อนหรอกได้คืนมารู้นะเสียปัจจัยอย่างอื่นอ่ะวันนั้นโอกระผายมันนะครับแม่มันมาหรอปัจจัยอื่นผู้ใหญ่ตายอ่ะนะเป็นเนี่ยการลดไปยะคือคนอื่นแทนไปสาระอย่างเราพ่อคุณวันนี้ยังไผ่เป็นแสนพามาไปก็ไปอ่ะแล้วล่ะคนลอยอังคารวันนั้นบุญบักบันกันไปอ่ะรถติดถึงเมืองครับไปละวันนี้ไปละอ่ะที่เราก็ต้องเอาเวลานั้นครับมันจังหวะเพิ่นมีโอกาสเนี่ยต่างๆได้หันบรรยากาศบรรยากาศในเสียงบรรยากาศใช่นี่ต้องสร้างบรรยากาศสร้างมันผมสิ่งเหล่านี้เป็นตัวปลุกปิติแล้วพ่ออาจารย์เสียงก้องเสียงก้องเนี่ยมันตัวนี้เป็นตัวช่วยคนโบราณฉลาดอย่างพ่ออาจารย์ว่าอย่างอยู่อาสมว่าให้ตันเงินล้านเอาเช็คปล่อยใบเดียวก็ได้หรอต้องเฮไม่ใช่ขันมาปักต้นปักหยังมาปักต้นนี่แฝงกับคนอื่นเป็นแบบของคนอื่นใจขึ้นกับไปด้วยกันเป็นผู้มันปิดดีหรอกเนาะพระหลวงถ้าบ่มีเพ่งพ่นเล็บบ่มีแห่ปีปาดก้องวงก็บ่ใจพระหลวงหำอ่ะไปหลวงใช่บรรยากาศไปหม่องซอกต๊อกอย่างวันนั้นก็ที่เฮาไปบรรยากาศที่ไปนอนที่วัดครับตะโนดนั่นคนเมืองแต้บ่แต้กะเนาะได้ยินพ้องกับอู้พ้องกับอู้อย่างนั้นไตยวนไตยวนแต้โอ้ตรงเมื่อคืนมาเพิ่นเอาละอ่อนมาแสดงล่ะนะเป็นเมืองเหนือมดพิธีกรก็เป็นไม่คนเมืองตะกู้อ่ะนะเสียงมันจะเพี้ยนมันน้อยก็เป็นเมืองอยู่ธรรมดาหรอกมันตกถึงลูกสิ่งที่เปิดมาฟ้อนมาลำเนี่ยมันออกทางเมืองเขานี่ครับเสียงดนตรีเสียงอย่างเนี่ยมันนอกก็ได้ยินเสียงสะล้อซอซึงเออแม่ละเฮ้ยมันเป็นกลิ่นไอของเมืองเหนือเงินที่องค์ประกอบมันก็มีต้องมีครับอ้าวคำถามเห็นมาเรื่องผ่านด้วยผ่านด้วยอันนี้มนยกตัวอย่างเรื่องใบสีครับจะใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงวันกับคืนเบอร์ก้าแต่เขาแปลงกันนะแปลงอย่างปานนี่สุดๆอ่ะครับประดิษฐ์ประดอยดอกก็ฮือเหี่ยวบ่ได้เพราะว่าจะแปลงก็บ่ได้ดอกมันจะมางามตองเหลืองนะมาแปลงมารูนก็บ่อยากประตันต้องคืนนั่นบางทีคืนหุ่งนะใช้แต่กี่ชั่วโมงครึ่งเพราะหลังจากนั้นพอทําพิธีเสร็จเป็นขยะแล้วจงลงบนละเนี่ยบนละอย่างต้องเลยอันนี้ชัดเจนเนาะชัดเจนชัดเจนครับต้องขนาดนั้นต้องขนาดนั้นถึงจะสงค่าปัจจุบันขนาดนั้นตัวอันนี้เปิ้นอยู่หนองซีแจงถามคำถามนี้เหมือนเฮาเคยตอบแล้วเหมือนกันแต่โยมเปิ้นคงจะบ่ได้ฟังตอบครับก็เลยฝากว่ากรรมที่เปิ้นว่าน้อยบ่ดีเป็นปู่จานนานบ่ดีเป็นจังซอเนี่ยมันเป็นจะได้อ้าวนิมนต์ท่านครูบาอาจารย์น้อยนี่มันบวชมาเมื่อเท่าไหร่เนาะน้อยนี่มันเป็นเนนหรอแต่หนานี่มันเป็น
จากตะกอนนะอู่ถึงเก่าแต่แดนต้องจากเน้นหนึ่งเป็นตุ๊เจ้าอ๋อต้องบวชตั้งแต่น้อยนานไปเรื่องเป็นหมอกนะนานเจ็ดวันเนาะถ้าเปิ้ลเสริมนานหลวงเนี่ยกรรมนานหลวงเป็นตุ๊เจ้าหลวงเจ้าเก่าช้ำเน้นตัวนี้เอามาเปลี่ยนมาตรฐานประเทศให้กับเขาได้มาตรฐานมันได้แฮมม็อกแฮมม็อกกลายเวลามันเปลี่ยนเพราะว่าคนบวชประเมินครับเจ็ดวันเนี่ยเจ๊หูเหลืองนานเหมือนกันนานเหมือนกันเออเพิ่นจื้อว่านานแต่ที่เพิ่นว่าเอาหนานเพราะว่าหนานความหูมันนักภูมิธรรมความสุขุมเนาะเย็นน้อยน้อยน้อยแต่วันนั้นที่เออครับแล้วก็ทีนี้มีภูมิหูภูมินำนักกว่ารัฐวะซอเนี่ยมันซอมันกำซอมันกำแห่หล่อตอนเช้ามาทำเป็นศีลเป็นธรรมกันโอ้ตอนบ่ายเอาเจ็ดนกแล้วยุ่งแล้วหนานลูกแล้วหนานหน่อยเนาะคำใจสิ้นใจผ้ามาว่าเปิงเนาะนานบางทีก็เป็นครึ่งคนครึ่งพระนะปู่จ๋าเนี่ยนะครึ่งคนครึ่งพระเป็นยังไงยังไงก็ได้ยอดเต้าทุกเจ้าหรอกยอดเต้ากันยอดเต้ากันหรอกทุกเจ้า300ปู่จ๋า300น้อยก็คือความหู้บ่นักเตื้อความหู้ภูมิธรรมที่จะแนะนำเปิดพ่อแม่แต่ถ้าคนดิบเนาะคนดีไปเป็นปู่จ๋าเนาะบางทีอาหารแม่ยิ่งก็มีละอ่อนก็มีอ่ะช่วงนี้มันเปิดกว้างเปิดกว้างเขาก็ต้องยอมไปตามกาลเวลาจะมาเลิกนานก็อย่างว่าบางทีนานมาบอกงูเจ้าคนดีก็มีเออเนาะบางทีนานน้ำลายเนื้อเตยเตยอ่ะเอาคนดีไปดิก็ไปยังไปตามมันตามเหตุการณ์ตามเหตุการณ์ตามสถานที่แต่ถ้าจะใช้ก็คือเพียงแต่ว่าเอามานำศาสนาพิธีเนาะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปทำพิธีกรรมขึ้นภาพรวมซึ่งมดนี่มันได้ได้ฮะมดส่งเคาะจนหลังจนหน้าได้ไม่ยิงมันได้แต่ถ้ากล่าวคำถวายได้ได้อย่างบางคนก็ถามฮะมดไม่ยิงมากล่าวนำบุญบ่ถึงไงก็คนอื่นไม่ยิงได้อย่างใหญ่กันนำบุญเนาะเป็นไม่ยิงได้อาจารย์เนาะมีหลักฐานเพราะว่าไม่ยิงนำทำบุญถ้าไม่ยิงมากล่าวนำอย่าเออจับเสี่ยงแล้วก็แบบมีทั้งหลายที่เนี่ยกันเนาะถึงบริบทบริบททั้งเหนือเฮานี่บ่ล่ําจะมีก็นั่งเฮาของง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยที่ข้านกหัสดีลิงเนี่ยก็ไม่ยิงอ่ะต้องนางสีดาก่อนนี่นางสีดาหําแล้วก็ต้องลูกหลานเพิ่นด้วยตำนานเพิ่นที่ที่จัดงานศพเจ้าเมืองก็ธิดาเอ่ยภรรยาเอ่ยยังก็เอกก็โลกมเหสีเอกโลกออกมาจัดการจัดงานครับจะให้ไผไปข้านกก็ข้าก็ได้ไปชิงอโศมก็นางสีดาดอกเออคือได้อันพนังมาริกาครับอันมเหสีของพระเจ้าประเสริฐที่โพสลจัดเรื่องอาสาธิสถานก็เป็นคนจัดแจกเองครับก็ไม่ยิ่งนั้นนะพระพุทธองค์บอกว่าในศาสนาหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอาสาธิสถานข้างหนึ่งข้างเดียวข้างเดียวข้างที่ใหญ่ที่สุดนี่นะครับพุทธองค์หนึ่งก็มีคนที่จัดก็ครับข้างหนึ่งครับใครเป็นคนจัดต้องไม่ยิ่งมันมันละเอียดละอประณีตเนี่ยดาครัวก็ไม่ยิ่งนั่นแหละดาวอี้กับแม่ยิงกันน้อยใจครับหมาถึงวันเป็นส่วนมากได้กลิ่นย้อนแม่ยิงก็เขาลูกนึงเข้าไม่ไหวเองกว่านั้นถ้าเราสังเกตว่าเราไปทำบุญแต่ละทีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทวดานักก็ใจมีมาถึงสาวนะนักกับคนขับรถเพราะตอนดาในห้องแม่ย่าแม่ยิงมาเพราะตอนทับพิธีสุขเขาเป็นแม่ย่าแม่ยิงไปไปอยู่ตำบุญน้อยใจเหมือนกันได้น่าน้อยใจเหมือนกันไปอยู่ตำบุญกินขนมกันละมาเนี่ยไม่บ้านแม่ยิงเที่ยวดาก็ดาแต่งบทโซดแต่งพระธาตุเหมือนกันเนาะหอมเต้หอมว่าอ๋อมะยามไม่ยิงนะหอมปัดมาเที่ยวอันนี้ตัดลูกนี้มิดปุ๊บอ๋อห้ามขึ้นยิ่งดูของกันได้พม่านี่แค่เพิ่นไปกราบเพื่อก่อนพอใจแล้วพอใจแล้วจะเพิ่นขึ้นเพื่อก่อนขึ้นนะเพื่อก่อนยอมอ่ะยังพระธาตุอินแขวนให้เอาไปเนี่ยเพิ่นมาขึ้นไม่ยิงเข้าในภายในเขตห้วงเอาธาตุเขายังมากายแบบเนี้ยว่าเขาไปอีสานนี่ไม่ยิงครับเพราะใจเพราะเขาลบพระสงฆ์แน่นอนเขาลบแน่นอนไม่กล้าหงกล้าหวยนั่งนึกไหวหมดนะเขาเที่ยวไก่ครับที่วันวันนั้นเนาะนี่อู้เรื่องน้อยเรื่องหนักลามครับความเคารพเออความเคารพเราไม่ยิงน้อยเหมือนดีเป็นผู้จัดยิงจะมาทำได้ก่อนนะจัดไม่ได้เป็นจังซอได้บางอย่างเนาะก็เป็นบอดี้บอสนะอย่างที่บอกนะบางอย่างบางตี้ยุคมันเปลี่ยนบางแห่งในหมู่บ้านลงไปไล่พอนานหรือกี่คนนานมีก็อย่างว่านานกินเหล้าก็มีเนี่ยนานดีๆก็มีน้อยก็นานเนี่ยมาเข้าวัดพ่องก็ฆ่ากับลูกวัดนะมะต้องยอมยอมเนาะเอ้าฮิริโอตปะคืออะไรยังเอา
จะมาจดจ้องอะไรกันเป็นธรรมอย่างใดเป็นธรรมอย่างใดเหมือนอย่างใดฮิลิเนี่ยมันเป็นอย่างไรที่คนถามกับฮู้ครับให้พุทธเจ้าอธิบายฮู้โดยเนี่ยนะครับธรรมนี่ในหมวดธรรมมันเป็นหมวดสองนักธรรมตรีนักธรรมตรีก็ได้เห็นนั่นเนาะตรีงั้นกะทุกกาลก็หมดสองธรรมคุ้มครองโลกอ่ะธรรมคุ้มครองโลกคุ้มครองโลกเลยกะครับเป็นธรรมของเทวดาครับเทวดาธรรมถ้าคนไหนมี2ตัวนี้จะเป็นเทวดาตัวเป็นคนกลายเป็นเทวดาแล้วอ๋อเรียกว่าเป็นมนุษย์สเทโวเพิ่นแยกหรือว่าเอาเปาะกันฮิริกับโอตะแยกก็ได้เอาตัวกันก็ได้อ๋อครับที่เฮาสวดตอนที่ก่อนจะขึ้นอินทจตาอินทจตาโจกฮิริโอตตัปปะสัมปันนานะครับอันเนี้ยเนาะสุกะสุกะเนี่ยเป็นธรรมธรรมที่เป็นธรรมธรรมที่ขาวสะอาดอ๋อถ้าคนไหนบาสะอาดได้เป็นเทวดามาได้ครับเป็นธรรมนี่คือความละอายเนาะเอามาแปลกันความอายเอาฮิริก่อนอายอย่างไรละอายบาปอายชั่วกลัวบาปครับอายอายนี่ไหนอายทั้งเทียบว่าเป็นเทียบว่ามันก็หลุมส้วมเลยนะเป็นวานนะครับอันคนที่มันเคยอยู่ในหลุมส้วมอย่างพวกปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยตกหลุมถ้าจู่ๆมันขึ้นมาได้อ่ะถ้ามันมาแต่งตัวงามจะลงไปแหมแล้วคือพอถึงมันลงไปแหมไม่เอาอ่ะอ่าเนาะแล้วมันแต่งตัวงามแล้วมันนี่ไปงานคามิฮันก้อนเนี่ยยอมอย่าต่อแขนเนี่ยก้นหลุมครับอันนี้อันนี้อันนั้นแบบไปขายแล้วแต่ว่าอันก้นเทียบว่ามันไปละคนมันแต่งยุคหรอกหัวแต่ยุคนี้อาจจะเอานะในยุคก่อนเอาอันนี้อันนี้มีความละอายอันนี้ถ้ากลัวเป็นว่าครับเหมือนกับเฮือนไฟไหม้หรือเหมือนกับงูเห่าเฮือนไฟไหม้มันต้องหนีอย่างเดียวมันมาอยู่ก็ได้อย่างเมียก็จ้างเบาเบาละมันกลัวขนาดนั่นมากลัวเบาแล้วก็งูเห่างูปีดเนี่ยมันชกแล้วมันตายหรอกครับบักก้ายุบบักก้ายุบบักก้าใกล้ของบักก้าใกล้งูเห่าคนที่มีฮีริโอตตัปปะเนี่ยเทียบอย่างนั่นมันครับแล้วชั่วกลัวบาปแล้วชั่วกลัวบาปเช่นว่าถ้าคนไหนมีสองอย่างนี้เป็นเทวดาเลยตัวเป็นคนแต่ใจเป็นเทวดาพฤติกรรมเป็นเทวดามันถึงมันลักบัจกถึงมันแย่อย่างนี้ต่อหน้ารับหลังบัดเดียวมันแย่นะอันมีไหนหลักฐานมีไหนพยานนะต้องมีหลักฐานผู้ใครมีไหนพยานมีก่อถ้ามีก็เอาผิดได้หรือว่าต่อหน้าว่าเอารับหลังถามเองภายบังคับประหารมีหลักฐานมีพยานว่าบัลละอายมากลัวถ้ากลัวมันทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังครับเอาง่ายยังเอาบัดถ้าว่าเรื่องกลัวบาปกว่าเนี้ยเอายังกลัวตำรวจเนี้ยบาหันตำนอดกับบาชัยมอกอ่ะอย่างอ๋อโอเคอ่ะถ้าเปิดมีไปตีท่านว่าจะเข้มข้นก็เอาใส่ก็หัวตัวเก้าได้เนาะคือเปิดมาห่วงแต่เข้มคัดก็อย่างก็อย่างอย่าพอไฟแดงเหมือนเนาะนะฝ่าไฟแดงบาหันไฟแดงเหมือนจะบาหันจาบนะบาหันตัวใดเขาจังย้อนสอนเหมือนกันเหรออย่างขึ้นมาหนึ่งเข้าผมอีกเดียวด้วยวะครับน่าจะไม่เป็นเทวดาได้อย่างไรถ้ามีลักธรรมสองอย่างนี้จะเป็นได้อย่างไรเป็นด้วยอย่างเป็นด้วยเฮามีถึงตานพร้อมศีลพร้อมภาวนาพร้อมเฮาทํา3อย่างนี่นะคุณธรรม2อย่างนี่มันจะพูดขึ้นมาถ้าเฮาบ่ทําเหตุมันพูดขึ้นมาเป็นการคมบ่ได้อ่ะครับครับการศีลภาวนานี่ต้องพร้อมตานถึงพร้อมด้วยตานศีลภาวนานะฮิริโอตตัปปะคุณธรรม2อย่างนั้นมันพูดขึ้นมาเลยจําเป็นต้องมีกู้คนว่ะฮิริโอตตัปปะต้องมีในมนุษย์เออในมนุษย์ถ้าบ่มีก็คือเป็นเทวดาบ่ได้อ๋อเป็นมนุษย์เหมือนกันเลื่อนจันเนาะเลื่อนจันเจ้าเนาะเลื่อนจันขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ยังบาดเจ็บถ้ามนุษย์สามนุษย์โสนี่ก็เป็นคนธรรมดายังบ้านใต้บ้านเหนือเนี่ยตัวก็เปิดคนใจก็เป็นคนเองอะครับครับคิดศีลไปทำอยู่เราเมายาเนาะแต่ว่าถ้าอยากจะเลื่อนจันตัวเก่าอะถึงแม้เขาจะเป็นคนแต่ใจเป็นเทวดาแล้วผมว่าครับสามอย่างนี่ตานศีลภาวนาถึงแม้จะเฮือดตานติดที่แต่ก็ยังถึงนะต้องศีลภาวนาศีลก็ภาวนาตำพังตาเนี่ยเป็นกล่องเป็นโกดกระจ่างด้วยครับยังน้อยใจอยู่มันยังมีอยู่แล้วฮิริโอตตัปปะนี่มันเหมือนจะขึ้นมาลอยๆพุทขึ้นมาลอยๆใจตัวเนี้ยสั่งสมตัวต้องสั่งสมตานสีภาวนา3ตัวเนี้ยเป็นเหตุไม่ใช่พยายามนึกดึงใจเนาะพยายามนึกเอาเดาเอาไปได้จะพูดเองไงมันจะพูดเองใจเป็นรูปธรรมะโอ้อย่างเงี้ยปุ๊บมันขึ้นมาแล้วมันแวบขึ้นมาหัวอายมันเหมือนกฎหมายนะกฎหมายมันภาพไผ่มีที่เจตนามันมีครับหลักฐานมีพยานเนี่ยไผ่ของผู้บานก็มันทำชั่วได้อ่ะก็จะเป็นลักขัวเบอร์เนอร์ก็กลัวเนาะเอ๊ะไม่มีสกิลไลก็บ่ฮู้แหละตอนนั้นมีก็เทวดามันสิจะเป็นยากอ่ะลองเหมือนกับเฮาน้อมโอปนายิโกน้อมหาตัวเก่าอ่ะ
เอาละโลกนี้ไปนะเขาจะได้เป็นเทวดาของพ่ออย่างเดียวเนี่ยโอ้โหขนาดเทวดาอีนั้นนี่ปานมันมาไก่เลยเนี่ยกันในมีรักสองข้อนี่รักสองข้อนี่เกิดอย่างใดเกิดต่อเมื่อเขาทำเหตุสามอย่างนะครับถึงแม้จะท่องฮือแห้วท่องฮือแห้วเห็นได้ก็เนาะทำคุ้มครองโรคไม่สองอย่างฮิเลตอป้าจนหนังสือพูดไปเล่มไปเล่มก็ทำปัจจัยแต่มันเป็นสัญญาจำได้จำได้หมายรู้วัดลงแล้วก็ครับอ้าวต่อไปคำถามสุดท้ายสำหรับช่วงนี้คงจะได้อธิบายยาวสักหน่อยอันนี้ของตุลุงบุญปันอยู่สันปงแม่ปงแม่ปงด้วยสเก็ตเพิ่นฟังอยู่เดียวกับฟังอยู่เนี่ยถามว่าสังโยชน์สิบเป็นเครื่องร้อยลัดมันไปลัดไปหัดจะได้ละอย่าได้อย่าได้มันมีอย่างพ่องจัดมีอย่างพ่องสังโยชน์นี่สังโยชน์นี่ครับเป็นมีสองอย่างโอลัมพิกายะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำครับอุตานัมพิกะสังโยชน์นี่คือสังโยชน์เบื้องสูงเพิ่นจะแบ่งกันเป็นอย่างละห้าครับเกิ่งกันเกิ่งกันโอลัมพิกายะอันสังโยชน์นี้สำหรับพระโสดาบันกับพระสักขิทาคาร์จะอยู่ในช่วงนี้ครับแล้วก็ถ้าสังโยชน์เบื้องหลังต้องพระระดับพระอนาคามีก่อนขึ้นไปขึ้นไปอันมันมีสักกายทิฏฐิ1วิจิกิจฉา2ศีลภาพปรมาสสามอย่างเนี่ยพระโสดาบันตัดเจือกนี้ได้อ๋อเจือกนี่ไม่ใช่เจือกธรรมดาเจือกที่ผูกสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกวัฏสงสารนั่นนะคือเครื่องรัดนั่นอ่ะพระพุทธองค์ก็บอกไว้เหมือนกับสัตว์โลกที่เกิดมาเนี่ยบ่มีต้นบ่มีปลายนะมาจากไหนก็บ่ฮู้แต่เดียวเปรียวคู่กันมาแล้วอย่าไปทางหน้าไปทางไหนก็บ่ฮู้บ่ฮู้จักจบจักเสี้ยงก็เรียกว่าวันนั้นพระพรหมมาสร้างซึ่งใจเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะสามตัวนี้มัดไว้เพราะละโลกนี่เหมือนกับเชื่อบ่ม่วงอ่ะเพราะต้นมันตายหน่วยมันมีมันงอกไปเห็นไหมต่อไปเห็นฮะเอาง่ายๆอย่างที่เขาไปสระบุรีบางคนไปเชื่อว่าตัวเขาไปคนเมืองครับเพิ่นไปพิสูจน์ยีนได้ยินที่เขาว่ากันนะสืบเชื้อสายไปเอาไปมาตัวเขาเป็นคนเชียงไฮ้คนเชียงไฮ้แต่เพิ่นไปดูยีนดูโครโมโซมอย่างตั้งวิทยาศาสตร์เพิ่นฮู้เนาะครับเพราะว่าเผ่าพันธุ์มาจากไหนแม่นตัวเขาแต่ว่ากันครับเชื้อสายเผ่าพงเป็นคนเมืองแต่อันนี้เหมือนกันสักกายทิฏฐิเนี่ยคือเจือกเล็กอันมัดไว้หน้าเนี่ยทำบนมีเหมือนกันหรอมันมัดสัตวโลกทั้งหลายเหมือนออกจากโลกวัฏสงสารอย่างได้ก็อย่างนั้นมีสามันเนี่ยก็มัดไว้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาศีลภพปรมาสามตัวนี้แปลว่าอย่างสักกายทิฏฐิก่อนแปลว่าหันว่าสังขารร่างกายเขาเป็นของเขาเป็นของเขายึดถือว่าเป็นของเขาเป็นของตัวตนเป็นอัตตาเป็นอัตตาอันขอยกตัวอย่างอาจารย์ประเสริฐเพิ่นเล่าเรื่องอาจารย์ประเสริฐนี้เพิ่นเป็นครูสอนกรรมฐานนะครับไม่ใช่ประเสริฐประสันโนบนดอยไหนอาจารย์อันนี้เพิ่นเป็นคฤหัสถ์เป็นเจ้าบ้านครับครับอันป้อมเพิ่นเป็นนายทหารเป็นคนใจบุญนี่แหละครับแต่เพิ่นมาชอบเขาวัดใจบุญลูกหลานเนี่ยด้านแล้วก็บอกลูกหลานไปครับแต่ลูกหลานได้พิชาตบุตรเหนือป้อมเหนือแม่ก็ครับป้ากันไปเข้าคอดป้ากันไปปฏิบัติกันก็ได้ผลจริงๆอ่ะครับตอนหลังก็ชวนพ่อเขาไปปฏิบัติด้วยกันนี่ค่ะพ่อเพิ่งบอกเพิ่นเป็นคนดีแล้วหรออย่าไปอย่างคนดีแล้วหรออย่าไปอย่างก็เพิ่นเป็นนายทหารเขาก็โห่นะทั้งเจ้านายทั้งเพื่อนทั้งลุงน้องว่านายทหารคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนดีจริงๆอ่ะครับเป็นคนที่ฮักครอบฮักกลัวเรื่องทุจริตนี่ถึงมีเป๊ะๆเงินกินก็เงินเดือนนั่นนะจะแม่น้องน้องแม่ก็กล่าวว่าเพิ่นเป็นคนดีแล้วหรอไปเอาอย่างแท้หมดเอกะสุขภาพได้เอกะน้ำเมินไปเมินไปพอปลดเกษียณก็ไปค้นทีบสิบรถทีบเนี่ยมันแข็งแรงอ่ะตอนหลังรู้สึกมันแล้วอืดประอมในต้องกินข้าวบะลงไปกวดว่าเป็นมะเร็งไงครับประกอบพวกแข็งแรงเป็นเนี้ยพวกไก่สู้ไปผ่าครับไปผ่าเพราะผ่าอย่างเดียวแล้วก็แข็งแรงอย่างเก่าเอาเมินนั่งพอไปกวนกับมันลามทั่วตัวแล้วก็ได้ก็โอ้ใจมันงอมนะมันที่ตัวเก่าเป็นคนดีมันเปิ่งมาได้อ่ะครับเออบอกให้ลูกหลานว่าอันสู่เขาปฏิบัติกันอย่างได้ฟ้องไอ้เนาะไปพ่อปฏิบัติหน่อยเนาะครับก็ลูกของฮู้ว่าพ่อเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วพ่อลองรับตานึกว่าตัวเขาเป็นเจ้าของเขาแล้วเอกอันนี้คือตัวสักกายทิฏฐินี่ตัวสักกายทิฏฐิพ่อว่าพอรับตามันถึงของเขาแม่นถึงแตกมันถึงเป็นอย่างอื่นเนี่ยนี่ก็ค่าเจ็บ
นี่ก็แขนข้าอันนี้ก็ขาข้าผมได้ฟันหนังของข้าเองลูกหลานบอกว่าแค่ป่อหันว่าร่างกายสังขารจิตใจเป็นแท่งทึบเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเหมือนกับพายเรือไปกลางแม่น้ำดำเรือไปล่มเล่นมาสอนกันว่ายน้ำมันมาได้แล้วตันแล้วมันมาตันแล้วมาเล็งขั้นสุดท้ายแล้วก็เลยบอกว่าจะกินจะยุ่ยป่อยแล้วก็ตามใจจะแอลจะเล่นแต่ผมมันมาได้แล้วครับก็ในที่สุดไปแล้วล่ำไปแล้วอันเนี้ยเหมือนกับว่าสักกายทิฏฐินี่มันแค่คนดีเนี่ยมันเอาออกก็ได้ต้องดัดดับพระพุทธเจ้าก่อนเป็นนายนำหมู่ออกจากโลกวัฏสงสารถึงจะเอาสักกายทิฏฐิตัวนี้ออกไปได้เองครับถ้ามันมีพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นในโลกมันมีทางเลยต้องปฏิบัติอย่างใดถึงจะละสักกายทิฏฐิปฏิบัติแนวไหนอย่างใดเรียกว่าเรา 84,000 วิธีเอาอันไหนก็ได้แล้วก็ย่อมากกว่าเรียกมหาสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรก็เหลือพระธรรมจักรก็ได้แล้วแต่อย่างที่พระพุทธองค์แผ่ขายพยานเนาะพระองค์จะดึงออกพยายามใจธรรมะข้อใดแต่เขาหมีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนั่นนะเขาอย่างใดเขาก็เอาสติปัฏฐานสูตรเป็นเกณฑ์ปฏิบัติแนวนี้ปฏิบัติแนวนี้ 99.99 เองแล้วกันเนาะว่ารับรองแน่นอนแน่นอนแต่พระสารีบุตรก็มียกเว้นเหมือนกันนะตอนมีลูกศิษย์หนุ่มๆคนหนึ่งเป็นลูกช่างทองมาบวชเลยครับต้องเอาเนี่ยเอาสติปัฏฐานสูตรเอานี่ไปปฏิบัติเสียมันบัดได้อ่ะอาจารย์ก็เก่งมือหนึ่งพุทธองค์เนาะบัดได้เนาะลูกศิษย์ก็ปฏิบัติขยันแต่ที่ไหนได้ทูตเจ้าตัวนี้เป็นพุทธเวไนยปรารถนามาเพื่อจะเจอพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าเป็นครูโอ้บัดใจอาจารย์บัดใจอาจารย์ก็ไปหาพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนรมิตดอกบัวเปิ้นเป็นช่างทองเนี่ยหั่นดอกบัวเหมือนความมีชีวิตโอ้มันช่างนี่มันเป็นช่างทั้งประดาเอาทำทองมาช่วยชีวิตของเขาเองเนาะก็ทำแบบบัวที่มันเป็นทองคำที่ทำเหมือนมีชีวิตอ่ะเป็นดวงมันติดตาตึงใจพ่อดอกบัววันข้ามแหละแต่บัวเนี่ยมิตรด้วยอภิญญาของพระองค์บอกบัวมันเหี่ยวอันนี้จังเกิดเลยหันชัดเลยหันชัดเลยก็เป็นอันนั้นไตรลักษณ์ออกมาเลยก็พระสารีบุตรทำหรือสุดภาษาเอาว่าบัดได้บัดได้อันนี้ก็พิเศษด้วยเหมือนกันอันนี้รุดพ่ออย่างรุดพระพุทธเจ้าเป็นครูเนาะครับในถ้าว่าโดยย่อนะเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยเขาอยากข้อใดก็ได้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยครับแล้วเขาบอกวาสนาว่าให้สร้างไม่ได้ก่อนหน้าก็ต้องเอาคู่ยางคนยังบอกว่าแต่ก็ต้องเข้าสำนักหาครูบาอาจารย์จับไหนก็เอาฮะนะเนาะถ้าสามตัวนี้บักขาดได้นะครับมันก็ให้กี่ต้องเดินทางท่องเที่ยวในวัดตาสงสารบอกต้นไม้ไปเอาผมถามแทนพวกอุ้ยไม่อุ้ยทั้งหลายที่ฟังอู้เนี่ยมันเป็นแท่งทึบอย่างบ้านยุ่งกันก็รับตากับมือทึบอ่ะก็มันเป็นตัวเฮาอ่ะก็บางพ่อมันก็คือตานแต่น่ะดีแต่ว่าทำกรรมฐานจะได้แม่ก็บอกอู้ได้อ่ะที่ย่างตู้เขาว่ามันเนี่ยใครเวทนาจิตธรรมก็บอกอู้นั่นมีนอกส่วนนั่นนะครับอาจารย์จังเคยบอกว่าคือท่องพระอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มาได้คุณท่องไว้ก่อนหูจื้อมาก่อนจื้อมาก่อนหูจักจื้ออนิจจังเพื่ออธิบายพยายามฟังเนาะอนิจจังเป็นอย่างนี้ทุกขังลักษณะเป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้แล้วก็พยายามเป็นทฤษฎีจะมันท่องไว้เขาจะตัดด้วยตัวเก่าตัดมาได้เขาอย่านึกอะไรก็ได้ต้องมีพระอนิจจังคือพระธรรมะของพระพุทธเจ้ามาตัดก่อนเชือกสามเส้นนี้มันถึงจะปุ๊ดเขาต้องเข้าใจเองนะเนี่ยเนาะสามเชือกสามเส้นมันเป็นมันสามเส้นมันเกี่ยวเดียวกันนะถ้าปุ๊ดตัวได้สองตัวนั้นปุ๊ดด้วยกันนะมันเออไปใช่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพระปัตตมะเนี่ยมันเป็นทรัพย์พระบาลีเนาะปัตอันนั้นก็ได้ขันนี้ว่าหันพระอนิจจังเนอะเพราะพระอนิจจังเกิดอันนี้ก็ปุ๊ดทันทีไปปาดเจือบไปปาดเจือบตัวนี้สักกายทิฏฐินั่นแหละความหันว่าเป็นตัวตนเป็นเขาเป็นเขาตัวที่สองตัวที่สองความเลี้ยงเลสงใจเนี่ยเนี่ยบอกวันนั้นพูดใดที่คนถามด้วยว่ามันเอ๊ะอยู่นะครับครับขึ้นชื่อว่าปุถุชนต้องมีเอ๊ะต้องสงสัยต้องมีเอ๊ะถ้าบ่มีเอ๊ะกับตัวเองต้องเป็นพระอริยเจ้าต้องตัดสังโยชน์นี่ได้อ๋ออันนี้เจ้านี่บ่สงสัยแล้วบ่มีบ่มีมันสวรรค์นรกมีจริงก็เรื่องกรรมเรื่องเวรมีกินก็ธรรมะของพระองค์มีจริงก็เนี่ยพุทธเจ้ามีแต่ก็ถ้าอย่างนี้นี่สงสัยอย่างนี้นี่ก็คือทำนายได้เลยว่าถ้าเขาจะว่าเขาเป็นอย่างเนาะเขาเอาทฤษฎีมาว่านะว่าทำนายได้เลยว่าถ้ายังเอ๊ะอยู่บ่ใจเถอะเขาก็เอ๊ะอันก็จะต้องมีคำถามในรายการอยู่ตลอดน่ากันก็ต้องมีก็เขาขอสำราบมาก็เขามาข้าวกิจฉาเนาะมีจีกิจฉาต้องสงสัย
ทานขันเข้าอันนี้เวลาเฮาเข้ากรรมฐานนี่มันจะเป็นนิพพานเลยเนาะเนาะชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยอ่ะจิกิฉานี่นะนิพพาน5ตัวสุดท้ายตัวนี้มาเกิ้งเอ๊ะใหญ่อีมันเอาหนังไปจะได้ยังฮะเอาบุญน้อยก็ได้อ่ะมันจะแม่นก่อยอ่ะทำบ้างก็อย่ามาเจ็บไปติ๊กๆครับเขาต้องเชื่อมั่นในกุลแก้วสามประการเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์นะมันถามทำไมต้องตอบเพราะอะไรทั้งมันครับนั่นไงจะได้ก็ทำไปทำไปใจใจหรอบอกว่าสงสัยเราบ่เลยวกมาสักแต่ว่าสงสัยหนอมุ่นไปเขาสงสัยเรื่องนั้นก็จ้างลงมาเนี่ยนั่นคือสงสัยย้อนติ่งมาปฏิความแล้วดึงความคิดนั้นเข้ามาเข้าหาเกาเงามันคือสงสัยมันจะเรื่องฟิตเรื่องทุกเรื่องอย่างก็จ้างอย่างมันติ่งมาเนี่ยสงสัยหนอสงสัยหนอมันมาจบมันจบเรื่องนี้ไปสงสัยเรื่องใหม่นะได้คำตอบแล้วก็เอาใหม่เหมาะนั่นมันชอบตีแฮมแล้วบางอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ว่าบางอย่างมันเกินจากจินตัยไปแล้วต้องไปสงสัยมีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามพระองค์อ่ะครับถามท่านถามซอกๆแซกๆเนาะพระองค์อันนี้สมมติขอยกแบบภาษากัมพูชาเนาะนิมนต์ครับพระองค์ก็เทียบว่ามันก็มีหมอคนหนึ่งถ้าคนป่วยโดนธนูยิงมาเพราะหมอจะพาเอาลูกธนูออกแย่งกันเลยเดี๋ยวคุณหมอผ่านผ่านไปคนยิงเขาไม่มีเรื่องมันเกลียดเนี่ยกับมันลูกธนูมันทำด้วยอย่างหัวธนูทำด้วยผู้ห่างมันทำด้วยอย่างมันยิงมาทิศทางใดวะนะฟังพาเตี้ยฟังพาเตี้ยก็เจ็บอยู่ฮะนะหมอบอกฟังนะฟังอย่างบอกฟังบอกฟังรักษาก่อนข้าวถึงสมัยที่วางยาสลบบอกพาเลยมันเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ดีก็ใช่ครับชีวิตมันไม่ก่อนเอาว่าชีวิตมันไม่ก่อนพระเจ้าฮอนอย่างว่าเหมือนกูจะฮึดทานนะกันแย่งครัวฮะครับเอ๊ะมันแปลงเบิ้นแล้วว่ะฮะข้ามได้จะล่มให้ใกล้อ่ะมันก็ไปกับโซดๆอ่ะครับแบบโป้นแบบโป้นสงสัยสงสัยวิจิกิจฉาอันที่3สีละคัตตะปรมาตแปลว่าเตียวบัดทุกคือเส้นโพดที่บัดทุกอย่างคือเอาบัดทุกเตียวดังบัดทุกเตียวดังบัดทุกต้องมันต้องมีเป้าหมายครับมันมีเป้าหมายก็ให้ไปว่าอย่างกรณีอย่างเขาไปประเทศอินเดียเนาะหมู่ที่มันเป็นชี้เป้ยก็มีเนาะตัวเป็นขี้เต้าขี้ฝุ่นก็มีมันก็เป๊ะของมันนะมันก็ต้องบรรทุกของมันอย่างพระองค์ว่าศูนย์โยว่างเปล่าถึงจะทำบดบดต้นกับบดต้นของอันทำประจักษ์เลยต้องถามว่าศูนย์โยเขาต้องถามเป้าหมายเปิ้ลเปิ้ลก็มีของเปิ้ลผ่านทางไหนของเปิ้ลแต่ศูนย์โยสำหรับมรรคผลนิพพานศูนย์โยสำหรับมีดที่ไปตัดตามสามตัวนี้โดดนี้ของเปิ้ลอาจจะมีเป้าหมายอย่างอื่นที่ไม่ได้มุ่งปัดจะตัดเหมือนเขาเราให้ไปบอกว่านี่คุณทำบัตรถูกไงมันโอ้บัตรถูกแค่ไหนแค่ขนาดนี้บัตรถูกของเปิ้ลนะเนาะโพธิสัตว์เข่งกว่ามูนี่อีกแต่โพธิสัตว์เปิ้ลมาเอาผ้าไตรลักษณ์ละมาเอาโพธิสัตว์มาเอาผู้จักไตรลักษณ์หู้จักแต่หู้แจ้งเห็นจริงแต่มรรคญาณตัวที่ตัดเปล่าเพราะว่าปรารถนาจะเป็นโพธิสัตว์เจ้าครับจะสร้างบารมีไปใจๆเปิ้นปฏิบัติแล้วก็แจ้งจิตมันมายอมบุกมาตัดเนี่ยมาเอาเปิ้นมาเอาจากหู้แจ้งเห็นจริงก็มาเอาละตำนานนี่ไหมก่อนที่จะได้รับพุทธยปกรเรียกว่าอนิยตะที่จะขาดจากจิตเป็นนิยตาโพธิสัตว์สมัยที่เจอพุทธเจ้าชื่อว่าที่ปังกาลสัมมาสัมพุทธเจ้านะอรหันตคุณลุกโผล่ขึ้นมาแล้วเรียกว่าเป็นดาบสนะสุเมธาดาบสอันเรียกว่าสัมมาทาน8ข้อลุกโผล่ขึ้นมาว่าอย่าเป็นอรหันตาอรหันแจ้งหู้แจ้งเห็นจริงหมดละแต่มรรคญาณบ่มีว่าอันเกิดเตื้อได้ตัดบ่ได้เพราะว่าอินดูต้องทำงานต่อไปอยู่ที่หมู่เฮาที่ตัดบ่ได้บ่ล่างอันไหนกันก็อินดูเกิดหูติ๊บขึ้นมาในโพธิสัตว์อันนั้นได้ยินสัตว์ตะวันโลกทั้งหลายให้กันถึงโลกวัฏฏะสงสารชวดเวลาไปเลยเนาะเออสัตว์ได้ที่เขาจะหู้แล้วไงเนาะมันบัจจัยเพิ่นได้ยินเขาให้กันถ้าถูกก็อย่าไปคนเดียวบัจจัยจะได้ใครโป้ยใครไปช่วยเขาอ่ะจะเตียวเข้าป่าก็ดูสถานะเป็นเขาเตื่อยเนาะเขาไปโต้ยเนาะถ้าจะไปเนื้อก็เห็นอินดูเขาอ่ะอินดูเขาพระโพธิสัตว์พระพุทธญาติปังกาลสัมมาพุทธมุปมาว่าครับมันก็โพธิสัตว์เนี่ยเตียวไปถึงฝั่งละพอถึงท่านแล้วแล้วปีกบักขึ้นฝั่งปีกมาแปลงสำเปาก็โขนไปแห่ใหม่เหือเอาหมูนี่ข้ามไปฮะอันนี้แนวคิดนี้ให้ไปทางมหายานไปจะเอาอันมหายานกับมหายานเป็นโพธิแต่พระพุทธเจ้าเขาก็มีเจ้าพุทธวงศ์มีครับมหายานคือยานใหญ่ตัวนี้นะแทบตัวนี้แปลงสำเปาลำหลวงนะองค์ดาไลเขาเมเนกก็พระพุทธเจ้าอันที่ปังกะละสัมมาสัมพุทธะก็ยังบ่คัดอ่ะก็ยังบ่ไปอ่ะบัดเดียวเนี่ยก็เนี่ยอย่าไปช่วยอย่าคนดังหลังอย่างบังน้ําคนน่ะยังบ่เพิ่นยังบ่คัดก็ว่า
พราะว่าใจโพธิสัตว์มันใจใหญ่บารมีก็จะเป็นพุทธเจ้าไม่เป็นพุทธเจ้ากับประคัตครับถ้าไปตอนนั้นก็คือบ่ได้เป็นพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ตาเป็นอรหันต์ตาครับข้ามโลกวัฏสงสารพ้นกิเลสอย่างพวกเฮาทั้งหลายบ่ต้องถึงขนาดนั้นน่ะแค่3ตัวนี่เฮายังเอาบ่ได้ตัวแรกก็ยังยากอันนี้เพิ่นว่าเป็นเจือกเล็กอันเดียวยังลําบากแล้วพวกเข้ามากับศีลระปตประมาทเอาคือมันหันในยุคปัจจุบันอันใดที่มันว่ามันบ่ใช่มันบ่ใช่คือนี้เอาที่เฮาก่อนอันที่มันออกนอกลู่ร่องทางที่บ่ไปนิพพานก็แล้วกันที่บ่สร้างบารมีก็แล้วกันเพิ่นว่าไสยศาสตร์เนี่ยศาสตร์ที่ขวางนิพพานนั่นน่ะเมานอนอยู่ท่านน่ะหรือว่าตัวเก้าอย่าทําก็ได้แต่ว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงอ่ะอย่างบัดนี้เฮาหันครูบาอาจารย์เข็งเด็ดเข็งยันเนี่ยต่างๆเนี่ยนะเฮาว่าโอ้ครูบานี่ทําบ่ถูกบ่คิดแล้วนะคิดแล้วไอ้เนาะเฮาไปฮู้ว่าครูบาอาจารย์ที่เพิ่นดําเนินหาเพิ่นทําอย่างอันนี้เพิ่นช่วยโลกของเพิ่นสงเคราะห์โลกเนาะเอาง่ายเนาะพวกคุณนี่ก็ครับนั่นน่ะเพิ่นแต่คำสอนเพิ่นว่าเพิ่นช่วยไผบ่ได้นะเพิ่นคือช่วยเจ้าเก่าแต่เพิ่นทํานั้นมันปิดปริศนาธรรมเนี่ยข้อหัวอย่างข้อหัวอย่างคือหัวสมองนั้นมันมีปัญญาโลเพิ่นเขียนติดป้ายที่เฮาจะเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นหั่นเหรอเออห่วงหัวมึงที่ข้อนั้นเตือนสติห่วงหัวมึงนั่งมันก็ดอกบัวมันอยู่มันดอกบัวพ่นน้ําก็มีครับหลายระดับแล้วจะไปหาครูบาให้ประตัดสินใจมองว่าเอ๊ะนี่ศิลปะตประมาทละใช่อย่าประเมินครูบาอาจารย์บางทีเฮาหันเพิ่นทําอย่างนึงเพิ่นปฏิปทาของเพิ่นที่ไปทําสําหรับส่วนตัวเพิ่นอย่างได้บ่ฮู้ว่าครับครับแต่เฮาดูเจตนาในการทรงแต่ถ้าเอาตัวเฮานี่เฮาฮู้ด้วยตัวเก่าเฮาหรอกเฮาเตียวทางถูกกันเตียวทางผิดกันอีกนะเฮาก็แปลงบ่ได้กันสมมุติเฮายังบ่เตื้อเฮาแบบจักชักอ่ะจักจักครูบาอุแก่นนะบ่ได้บ่ได้อ่ะปานมาก็ลองเฮาปานไม้ไปปูหม้อไผกันก็ยุ่งกะก็ท่อไม่เดือดร้อนเฮาแหละบ่ต้องปานน่ะคล้องแข้งบ่ได้โคตรจักชักก็บ่ได้ได้ก็ได้ก็จริงมันบัดแท้มันบัดแท้ได้ตัวเก่าครับเนาะพูดถึงยุคนี้ข้อหัวหลวงพ่อคุณนั่นแหละนั่นกะภัยไปเขียนแบบหลวงพ่อคุณไม่ได้แม่นั่งของย่องคอยอกอ่ะเออนั่นเอายังหลวงปู่เฮาบ่ได้แน่หลวงปู่ทองเฮาไปเพราะวีโคเอาผมว่านี่นะบ่ข้อน่ะถ้าไปเปิ้นข้อกันแล้วใจถ้าอย่างเฮาไปข้อใส่ไว้นะได้ได้ผมบ่เตรียมจังผมไปอันนี่ลูกเลยหัวมันเป่งว่าเลยเนาะจุ่มเพราะนั่นแต่ถ้าว่าสิ่งสิ่งนั้นนี่ผมบรรยกคือว่าถ้าครูบาอาจารย์เพิ่นถึงตี่แล้วองค์ใดองค์หนึ่งไปมันดึงแบบมีความข้องใจแต่จะฟังไอ้ที่เขาสัมภาษณ์กันในทีวีครับแม้แต่ชีแม้แต่เนี่ยหลวงพ่อคูณเขายังมาฟังนะแน่ตอนเพิ่นอยู่ห้องยาเมียงก้าหยังก้าถามว่าเนี่ยไหนเอาไปใส่บอกกุ้งอ่ะเป็นยาดีขนาดนั้นเลยเนาะโอ้บัดเอ๊ะสักอย่างอ่ะข้อ4ข้อจะ4โมงละยังถึง10แต่เอาข้อ4แต่กี้3รูปราคะอรูปราคะคืออันนั้นอันข้อ4เนี่ยของเป็นพระของพระอนาคามีอันนั้นมันต้องมาเกิดภูมิเฮาไปละแค่คิดแค่ทฤษฎีค่ะ3ข้อขอเฮาได้ตัด3อย่างนี้เด้อแค่ว่าสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปมาส3ตัวนี้เปาะครับทําความเข้าใจตัวนี้ก่อนแต่เฮาก็ยังตัดบ่ได้เด้อบ่ได้เด้อสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดอ้าวผ่านไปต่อไปจะเป็นคําถามแล้วกะฟังญาติโยมเนาะก่อนที่จะฟังญาติโยมตอนนี้เวลา16นาฬิกากับ9นาที4โมง9ตีเป็น10เนาะตักญาติโยมที่ติดตามทางระบบ Facebook เข้ามาใหม่นิยมวิรัตมาเรืองอนุโมทนาตรอมคำโพธิวงศาหลวงปู่เอี่ยมเทพจีนอยู่วัดไหนมาฮู้เนาะพระคุณเจ้าประสิทธิ์วิชัยพรมกับแก้วเหล็กกุลแม่กันตีตามาแล้วก็อยู่ม่วงตนมองโตนแม่ห้อยเงินโดยสะเก็ดแม่มารีอินเตอร์เทพอยู่เมืองลี้วัดเทพพารามสารปีเชียงใหม่โยมหมอเอี้ยวเฉลิมศรีแล้วก็ตลาดแม่เฮียหางดงแม่เฮียนี่เมืองเชียงใหม่เนาะต่อไปก็มีสายทานศรัทธาอนุโมทนาแห่งท่านหนึ่งก็โพชฌงค์7ว่าเอ้าขอเสนอว่าโพชฌงค์7เป็นจะใดเอาอันนี้หลวงปู่เอี่ยมเพิ่นถามมาจารุภาณลำพูนอนุโมทนาสาธุต่อไปโยมจะโทรเข้ามาก็ขอเจริญพรเนาะเขียนเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่เบอร์0998366322 0998366322เอาสายแรกเข้ามา
จริญพรเจริญพรติดแล้วโตว่าจะเจ้าถามหนูก็มาโทรก่อนตัวนี้บัดนี้ถึงเสียเออว่าจะได้ปากกล้วยสุพรรณโตดีเจ้าดีมากเจ้าโลได้ความหูได้เป็นกติสอนใจดีเจ้าแม่จะถามปัญหาก็โอ้ปัญหามาเจ้าหม่อนอย่างเดียวเนาะหม่อนใจเจ้าอนุโมทนาเนอร์เจ้าสาธุอ้าวท่านมหาบุญยมอยู่แม่สอดจังหวัดตากชัดเจนดีเจริญพรครับอันนี้ผมจากภูมิการสายตานะครับว่าจะได้น้องเดียวกะวันนี้ฟังของม่วนดีครับทั้งสามม่วนดีสามลูกแค่ม่วนดีครับเนาะม่วนดีเนาะม่วนกินข้าวสามจานเลยวันนี้กินข้าวสามอย่างเนาะให้กูเตรียมสองอย่างอย่างเดียวกินไปรถประคำเลยครับโอ้อนุโมทนาเนอครับอนุโมทนาศูนย์เรียนสามอ่อนเนอโอ้สาธุ0998363226322เจริญพรจากจังได้จากจังได้เจ้าพระสิงห์พระสิงห์นะเจ้าข้างวัดพระสิงห์อ้าวข้างวัดพระสิงห์มาแล้วมาแล้วแฟนพันธุ์แท้มาแล้วค่ะมีคำถามก็ได้ฟังทันละได้ฟังทันละปัจจัยนะผมได้มาเอาแล้วยายผมได้ฟังทันละอ๋อดีละเจ้าทุกคนดูแลคนป่วยอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าค่ะชาตุหลวงปู่เอี่ยมนี่เปิ้นอยู่อำเภอโป่งน้ำร้อนวัดสารกวนอูเมืองจันทบุรีเป็นวัดจีนก็บ่แน่ใจเปิ้นทำวัดส่งเสริมสุขภาพเปิ้นพิมพ์มานี่จะฟังกับเมืองจะเข้าใจมั้ยเออต้องพูดหน่อยเนาะมีคนเมืองจะมีเปิ้นได้เป็นคนจากที่ไหนไอ้บุกัดกอมเจ้าอ้าวกัดกอมหายยาอ้าวเจ้าว่าจะได้แม่บุญเจ้าวันนี้ดีเจ้าดีฟังชัดดีพูดหลายอย่างเจ้าผสมผสานเนาะเจ้ามีเฟซบุ๊กก็แม่บุญมีกะเจ้าพออยู่กะแม่อุ้ยแม่อุ้ยน้องขิมนั่นแหละอ๋ออุ้ยน้องขิมนี่กะเจ้าโมทนาเนอเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรเข้ามาเลยเจริญพรสวัสดีครับคุณลุงทองครับตอนนี้หิวแล้วครับสุขภาพกินดีนะพ่อแน่นอนถามก่อนวันนี้มีคำถามนะครับมีนะฟังม่วนเนาะมีคำถามครับอ๋อดีละโอ้ฟังแล้วเข้าใจดีนะครับทั้งสองลูกครับผมครับสาธุมาสามคนกันวันเนี้ยวันนี้โอ้เข้าใจดีนะครับอยู่ดีมีสุขเลยทั้งสองลูกครับสวัสดีครับลุงทอนดอยซิวฉันกำแพงเจริญปอนจากที่ไหนแจ่โฮมเนาะโอ้ลำปางก็จะได้แจ่โฮมจะถามหวานหรือเข้าไปเข้าผัดเข้าไปผัดหรือเปล่าเข้าเหมือนในเอ่ยน้ำเขาปรุงเราติดตุ้มแล้วก็เข้าวันทุกบ้านทางการหรือเข้าทุกฉากเรื่องการทุกฉากทุกคล้ายมันจะได้บาปทุกบุญหรือจะเดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนอะมุทนาสายต่อไป0998366322เอ้าไวสาท่านพระครูบดีกาประเสริฐประสันโนโยมสุคนปาลีตาอยู่บวกก้างสันกำแพง0998366322อ้าวครับสายที่7สายที่7เจริญปอนไวสาเจ้าจากตังได้แม่จันทิพวดเกตกาลามเจ้าอ๋อเกตกาลามว่าจะได้แม่โอ้ฟังม่วนดิเจ้าฟังม่วนฟังว่าเป็นยังได้ตุ๊เจ้าอู้กันอดดีเจ้าดีเจ้ามีความมู่นักเจ้าเหมือนเฮานั่งฟังเพิ่นอู้กันเนาะเจ้ามันก็ได้แหมอรรถรสหนึ่งเจ้า
โมทนาใจทั้งสองตนนะเจ้าที่มีสุขเนอร์เจ้าว่าตาเจ้าอันนี้หลวงปู่เอี่ยมเปิ้นว่ามาที่พุทธมณฑลเชียงใหม่มาดูแลอันท่านมหาทองรัตน์อีหลออ๋อเปิ้นเลยฮือได้อู่ทั้งโพธิ์ชงเจ็ดอีกเจริญพรเจริญพรสายที่8เจริญพรติดแล้วจากที่ไหน001 7001นับ1นับ2นับ3อ้าวสายใหม่มาเต็มเจริญพรจากพระเจ้าถ้าเปิ้นฟังเปิ้นถึงโตทันทีเนาะจากที่ไหนจากร้องกล่องเข้าสุขาสกำแพงเจ้าอ๋อร้องกล่องเข้าสกำแพงว่าจะได้อยากได้คำกวาดวัดอย่างคือคำกวาดวัดเออบัดแล้วแต่เนาะแล้วไปกวาดมาล่ะไปบอกให้กวาดมาล่ะกะกวาดตลอดแล้วบอกคำมันได้ผ่องได้ผ่องไหมจ๊ะอืมแล้วก็มีในหนังสือจังปะที่ไหนผ่องในหนังสือมันได้ปะจ้ะวันนี้เอาเขียนประกาศไว้เดี๋ยวนิมนต์ผู้บาอาจารย์เพิ่นเด้อเจ้าอันขอเพื่อเพิ่นฟังกันทั้งหลายได้ดีกันดีกันเตรียมปากกาครับสมุดกระดาษไว้เด้อเจ้าฟังไรนี้ไปไหนเตี้ยนะอืมเจ้าพระเจ้าคำกวดวัดเจริญพรกับไหว้ศาสตร์ท่านอาจารย์ทั้งสามท่านเจ้าค่ะอันนี้โยมเปียกเจ้าค่ะวันนี้จะได้ฟังแล้วโยมปลื้มใจมากเจ้าค่ะปลื้มใจม่วนใจเนาะเจ้าค่ะก็คำว่าครูบาอาจารย์คำสอนครูบาอาจารย์นี่มีส่วนมากๆของคนที่จะคิดที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้เกิดผลนะจ๊ะค่ะปลื้มใจอันใดครูบาอาจารย์ดีเนี่ยฟังอะไรก็ปิ้งปิ้งปิ้งเป็นหมดเลยก็รู้สึกปลื้มจริงๆจ้ะค่ะแล้วก็อยากให้ความรู้ที่ครูบาอาจารย์ได้นำมาเผยแผ่เนี่ยส่งเข้าไปในจิตใจท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ปิ้งปิ้งเกิดปัญญานะจ๊ะค่ะเมื่อมีธรรมรักษาใจนี่โอ้ใจเป็นสุขมากๆเจ้าค่ะเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้นะเจ้าค่ะเอ้าสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนะอ้าวอันนี้อยู่สารปีเป็นโปออกฟังชัดล้านเปอร์เซ็นต์อีวะโมทนาเนี่ยเจริญปอนเดี๋ยวเนี่ยจากที่ไหนโอ้หลุดไปละมาใหม่เจริญปอนฮะบ้านหม้อแต่งเพลงเจ้าบ้านหม้อบ้านหม้อว่าจะได้ฟังม่วนนะเจ้ามันม่วนอกม่วนใจม่วนดีม่วนดีม่วนได้ความฮู้ด้วยไหมให้ความฮู้ไปก่อนเป็นจะได้รายการแนวอย่างนี้สามต้นสองต้นเจ้าม่วนนี้นะเจ้าม่วนดีเจ้าเป็นกำลังใจเนอะแนวจากซ้อมกันเจ้าอันนี้มันจากซ้อมท่องกัน0998366322เจริญปอนไรครับใช่ที่11อยู่ที่ไหนอยู่สันปะตองครับสันปะตองบ้านหยังขออภัยบ้านหนองปึงครับอ๋อหนองปึงว่าจะได้บ้านหนองปึงอุเมงครับตำบลอุเมงเนาะบ้านใกล้อุเมงครับใกล้อุเมงมีพระอาจารย์ไปเทศกุเดือนแล้วก็เออมีคำถามก็ครับข้ามีคำถามหน่อยนะครับว่ามาเลยครับหนุ่มน้องเม้งครับเออน่าถามมาหรอถามมาให้ถามว่าอันอุกสายบาดหมดเก้าคุกติดจะพบเป็นหน้าบ้านนะฮัลโหลเอาว่าไปแหละว่าเลื่อยๆอืมย่างมนบาทคุณเจ้าที่หน้าบ้านมันมีท่านมากุมบาทกัดหน้าบ้านที่วันแล้วก็นี่ก็ใส่บาทเอ๊ะผมว่าแปลกใจครับเวลาเขาใส่บาทใส่ข้าวใส่ของกินใส่ส้มใส่ผลไม้ใส่นมอย่างต้นปานก้อนยาถาแทบดีนะปันก้อนด้วยเก็บของใส่ในถุงยำด้วยแล้วก็ครับเชื่อถึงว่ามีหยังในบาทเลยนะเอ๊ะครับว่าพ่อไปที่จะดีกว่าเหมาะกว่าแล้วก็ควรแล้วก็ควร
ขออาจารย์อธิบายก็หมอเป็นข้อสังเกตเนาะปิดย่อยตามเก็บรายละเอียดสังเกตทุกเจ้าสังเกตได้สังเกตว่ามือแห้งไม่ได้นะว่าเดี๋ยวรอฟังเด้อรอฟังในวิทยุอยากน้ำมันนะครับอืมๆรอฟังในวิทยุเนาะครับผมสนใจเจริญพรเจริญพรติดแล้วอยู่ที่ไหนใส่ไมค์มาเต้นเจริญพรใส่ที่12คงจะได้ซาวเนาะซาวแล้วจะยก3ลูก3พระองค์นี่โอ้มีสิสอนใจเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่สนทรายสันตงใหม่ตำบลสันตเลยเจ้าฟังชัดดีกะสเกตเจ้าฟังชัดดีโอ้สันตเลยดอยสเกตกะเจ้าอ๋อบ้านสันทรายอีเนาะบ้านสันทรายสันตุงไม่อ่ะเนาะอ๋อท่านพระครูเพิ่นรู้จักอยู่เจ้าอันโนได้ยินเสียงเลยฟังมาเปิดวิทยุก็นึกว่าบ่ได้ฟังอย่างไรอีนะยินจ้าเจ้ามีคติสอนใจเนาะอืมขอบคุณขอบคุณเจ้าเจ้าสังเกตเจ้าสังเกตสันปุโรเจริญพรสายที่13อันนู้ตึก4โมงกึ่งเนาะได้เช้าพอดีจากที่ไหนว่าอันคำกวาดวัดเนี่ยโยมว่าถูกกว่าของโยมอ่ะลองว่าลองว่าลองตอบช่วยกันมั้ยว่าเนี่ยโชหละจังละจังหละติแม่นบ่เจ้าเอาถึงชื่อหยังบ้านไหนอยู่ดังบุญบ่กลางเจ้าอ๋อบ่กลางกะแบ่งกันใจกันช่วยกันกะช่วยทุกเจ้าของเจ้าอย่างบอกโอ้นั่นเออช่วยกันดิยินดีเนอร์ทุกเจ้ายังคิดใจนะไปอย่างนี้อีกาช่วยกันดีเลยเจริญพรเจริญพรไผโฮอย่างกับมาอู้เขากันเนาะเฉลี่ยกันเจ้าอยู่ที่ไหนแนะนำก่อนอันอยู่ฉันชายแต่ฉันประชับโมหกเจ้าอ๋อว่าจะได้ไหมอันหวานเวลาเจ้าจะไปตามขันเข้าเรือนสีเจงเนี่ยบางคนส่วนเอาครัวใส่ถาดเดวนั่นเป็นนั่นนั่งอันแล้วก็ทุกเจ้าควรอ่านที่อยู่ทั้งสิบเข้าคนสิบคนเนี่ยมันจะได้ก่อืมพูดจะมาพูดจะมารวมกันหรอได้ก่อจิ้มอะไรไหมรวมกันอย่างไรพอจิ้มเมื่อไหร่จิ้มเมื่อไหร่แม่เดี๋ยวรอฟังเนอะเจ้ามีทำบุญนี่เจ้าจะเอาเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงในแก้วในคำคนละถุงละถุงอย่างนั้นไปเป็นอย่างๆไปเป็นคนๆไปเนาะเดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนอยายเนอแม่อายุเท่าใดอายุอัน76เนาะอยู่ดีมีสุขเจริญพรสายที่15ว่าอยู่ฝาข้างข้างพระครูอุบาสกอยู่ที่ไหนก็ได้กับบัตรีสักเถอะติดแล้วโอ้หมวนเลยครับหมวนดีโมงหูฟังหมวนเลยอยู่ตั้งได้อ๋ออยู่วันพระธาตุสันทรายครับพระธาตุตำบลเกษตรพระธาตุสันทรายเป็นโยมก็ว่าเป็นพระหืมผมอ่ะเออเป็นโยมครับเป็นโยมอ๋อครับผมมีคำถามก็อ๋อถามพระเจ้าว่าถามพระเจ้าครับถามว่าวันนี้ผมมีเจ้ครับถามว่าจะได้อ๋อถามที่ถามนานน่ะจ้ะอ๋อน้อยบ่ได้เป็นผู้จารย์น่ะอ๋อเป็งล่ะบ่เป็งบ่อ๋อครับเป็งล่ะตอบเพิ่นแล้วสว่างล่ะสว่างใจล่ะครับผมแล้วใจเนาะแล้วคนถามนี่น้อยก็ว่านั้นอ๋อผมอ่ะเออเป็นน้องจะนานครับอ๋อเป็นคนดิฟเนี่ยเนาะคนดิฟแต่เราก็บวชก็เคยบวชมามันบวชได้สัก9วันนะครับยินดีเนอะนั่นดีใจกันนานนะกันสายที่16เจริญพรไปสาเจ้าอยากบุกข้าละเจ้าที่ไหนก็บ้านบวกก่อ5เจ้าผมบวกก่อ5ป่าสร้างนิ่มได้ก็ถามว่าก่อนเฮาอันก่อนว่าเจ้าน้อมพอดีมีคนมาเอิ้นมาแรงนี่จ้ะว่าวันพูกนี่เป็นโตเนอร์นี่จ้ะ
ไม่ใช่กินโตยี่กันแล้วก็วันนี้เขาสั่งไปแล้วก็คนนั้นเขาจะเอามามันก็เอาไปเอาไปถวายผู้เจ้าอ่ะจ้าแล้วจะได้บุญกับเจ้าเออความหมายคำถามคืออย่างไรคือมันถามว่าใครจะได้บุญเออคนเก็บใส่แบบว่าเอาคนมาเก็บเข้าเหมือนคือผู้เจ้าคือบ้านแล้วถามว่าไผ่จะได้บุญคนเก็บว่าคนใส่ถามเพื่อไผ่เนี่ยคนที่เอาใส่ไปเนี่ยที่อย่างโยมผ่าใส่ไปเนี่ยมันจะได้บุญกับเจ้าอ๋อก็ใส่มาเบิร์นแล้วอย่างเนี่ยเพื่อนเอามาแจกมาแรงแล้วเขาใส่พี่โตไปเมื่อเจ้าเพื่อนมาเอามาเจ้าเลยเจ้าเพื่อนมาเก็บมาเก็บเจ้าเอาไปทำมากี่ปีแล้วทำมากี่ปีแล้วก็ทำมาตลอดนะเจ้าเพราะฉันมีผู้เจ็ดตุ๊กมือกันนะเจ้าโอ้โหมุทนาเนอร์เจ้าสายที่17เจริญพรไหวสาเจ้าท่านพระครูจากที่ไหนบรรทาโดยข้างเจ้าโอ้ทาโดยข้างว่าจะได้ฟังเจ้าบ่ได้โทรบ่ได้วันนี้ชัดเจนดีฟังไหน96กะวันนี้มันแรงฟัง96มันยากกว่าฟัง91โอ้จับจังหวะเนาะ3 3 3โอ้นี่ทูเข้าอกเข้าใจดีเนอะเออดีๆๆมีคู่มาอันไส้หอมที่บ้านฟังกันเอียกันฟังด้วยกันหลายก่อนเปิดทั้งเปิดฟังเลย2คน2คนเออเรียกว่าหลายแต่หลายว่าไปด้วยกันไปกินประจำนะดีแล้วมีคำถามยังกะตอนนี้เจ้ามันรอบหมดแล้วเนาะคะแนนเนอร์คำถามมากก็เป็นดีไข้หัวฟังคำถามก็เป็นดีไข้หัวเออเจ้าหมดคะแนนเขาเป็นคนทำงานเนาะ0998366322แฮม3แฮม2 18 19 20แฮม3เบอร์ตอนนี้เวลา16นาฬิกากับ27สาวเจ็ดนาทีจะสี่โมงกึ่งแล้วเนาะเอามาแฮมกัมกดมาแฮมกัม0998366322สายสุดท้ายตะกี้สายที่17อยู่ทาโดยข้างสายที่18เข้ามาเจริญปอนเจ้าไว้สารเจ้าท่านจากที่ไหนจากคนใต้ถุนเจ้าสารปีเสียงมันน้อยหายไปติ๊กติ๊กฉันกำแพงเจ้าเอออันกะเอาใกล้ใกล้เอาไม้ใกล้ใกล้ปากเจ้าถามปัญหาถามว่าอันเวลายังเข้าไปวัดวันกูวันข้าววันศิลป์ถ้าสวดเรียนพระเจ้าพระโสมันจะดีกว่าเจ้าสวดบทไหนพระหงอิติปิโสเจ้าอิติปิโสพระหงเนี่ยเจ้าอ้าวเดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนอเจ้าธนาเอาสายต่อไปสิที่19เจริญพรจากไหนจากไหนก่อนจากไหนก่อนคุณมาสร้างถนนหนทางดีๆกับเจ้าขอพระพาจากที่ไหนก่อนแม่จากอำเภอเมืองละปูนเจ้าเออเมืองละปูนถามว่าแนะนำคนมาสร้างถนนดีครับแนะนำคนมาคนมาสร้างถนนอีแม่หอมได้เพิ่นก่อนฉันจำใจเขารวยเลยไปขอเพิ่นมาช่วยสร้างไปบอกเป็นสะพานบุญเนาะตี้ของไผ่แปลงถนนให้มันตี้ของไผ่สาธารณะกะเจ้าชุมชนไหนกะตี้บ้านในบ้านเฮารอฟังโมทนาได้หอมได้เพิ่นก่อนแม่ก็หอมนิดหน่อยรอฟังเนอโอ้ท่านนายเอาสายสุดท้ายสายที่สาวสี่โมงกึ่งพอดีเจริญปอนเจ้าจากไหนจากดังโทรศัพท์ดังโผล่เอากำจากที่ไหนโทรมาอู้บันไดเจ้ามีอย่างถามเจ้ามีอย่างถามโทรมาเอียวแต่แม่อยู่ไหนฟังอยู่ทุกวันนะเจ้าทุกวันอยู่ที่ไหนอยู่อันเนี่ยเจ้าอำเภอเมืองเจ้าใกล้อำเภอเนี่ยเจ้าใกล้ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่อ่ะเจ้าโอ้แม่อายุเท่าใดแล้วอายุได้70กว่าแล้วเจ้าโอ้70ปลายแล้วเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะเจ้าอยาก
โทรมาหลายครั้งเราคดประทานเจ้ามาเยี่ยมมาแอวหากันดีแล้วเจ้าจ้าสักวันจะไปตามดอยหล่อนะเจ้ามาแอวขออนุยกหูแล้วก็เอาไว้เตออีก่อนเนอโยมเนอส่วนโทรศัพท์ขอได้ระงับยุติเตออีก่อนทวนสายตึงมดสาวสายสาวสายที่โทรเข้ามาก็1ปากล้วยสุพรรณ2อันนี้ผู้พิการทางสายตาน้องเดียว3ข้างวัดพระสิงห์4กัดก้อมหายา5ลุงทอนดอยซิว6ใหญ่โฮมลำปาง7เกตกาลาแม่จันติด8สันกำแพง9ยมเปียกกทม10บ้านหม้อสันกำแพง11สันปะตองหนองปึง12สันทรายดอยสะเก็ดอยู่บ้านสันทราย13บัวก้าง14สัสักสันทราย15ก็สันทรายเหมือนกัน16อันนี้อยู่นครเจดีอันนี้บวกก่อ5ประสาง17ทาดอยข้าง18อันนี้อยู่สันกำแพง19อยู่ในเมืองอยู่อำเภอเมืองละปุนสายที่20ก็อยู่ในเมืองเชียงใหม่ก็ถึงมดถึงมวลก็20สายการโทรก็ยุติตัวเองก่อนเนอะโยมเนอะไม่ต้องโทรแล้วเนาะต่อไปจะเป็นการตอบคำถามยุติก่อนเนอะโยมเนาะเรื่องโทรศัพท์เอาไว้ตัวเองก่อนปอก่อนเนอะโทรศัพท์บ่โทรแล้วเนาะปอก่อนเนาะหลังไมค์ก็ตั้งแต่5โมงครึ่งก่อนค่อยโทรมาถ้าจะโทรหลังไมค์สำหรับโทรศัพท์ขอยุติการรับโทรศัพท์ตัวอีกก่อนจะเป็นการตอบปัญหาแจ่โฮมลำปางใส่เข้าผ้าบ่ได้เอ่ยชื่อพระพุทธรูปจะถึงเพิ่นก็เพิ่นจะฮู้จักของคองจังได้บ่ได้เอ่ยชื่อเป็นตนว่าอ้าวท่านพระครูบางทีบนหิ้งอาจจะมีพระสิงห์พระสวทรพระชินราชเนาะเนี่ยบ่ได้เอ่ยโอ้พุทธเจ้าองค์นี้อยู่นี่เนาะขอตานฮือพระนี้วันนี้ถวายเข้าใส่เข้าพระพุทธให้จะได้วะเอ่ยชื่อเพิ่นเฮ็ดกรรมที่เอ่ยชื่อนี่เป็นครูบาอาจารย์ที่เพิ่นเรียนภาษาบาลีมาเพิ่นรจนาเจาะจงเฉพาะพระพุทธรูปองค์นี้คือเจาะจงเทวดาที่รักษาพุทธรูปองค์นี้ครับๆหรือเอ่ยถึงพุทธคุณพุทธคุณนะปกป้องคุ้มครองรักษาครับๆถ้าเฮาบ่ได้เอ่ยชื่อเฮาว่าเป็นโวหารเนาะก็ได้รวมเอาเป็นโวหารพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถึงคุณแก้ว3ประการนี่ก็ได้ครับถ้าเอาไปอย่าไปท่องมดเนี่ยมันเอามาจํามันต้องมีแบบเองอ่ะพอแต่ละองค์ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเก่งๆทางภาษาครับเปิ้นได้รจนารจนาเอาอักขระเอาภาษาเนี่ยนะมันถูกต้องของเปิ้นเจาะจงไปเลยครับแล้วมันจะแตกต่างกันว่าสมมุติเฮาเอ่ยบักเอ่ยก็บ่เอ่ยเนี่ยบ่เอ่ยเป็นได้บุญว่ะอยากต่างอันเปิ้นเทียบว่าเหมือนกับคนสร้างบ้านก็สร้างเหมือนกันแต่ได้เฟอร์นิเจอร์บ่เหมือนกันตัวตกแต่งประดับประดาประดาฮะคนละอย่างอ๋อครับอ้าวต่อไปกำกวดวัดเมื่อกี้แม่ว่าถูกกว่าถูกกันเนาะถูกนะที่จริงมันเป็นกรรมมันบริกรรมของกสิณเนาะเป็นตัวละหันตาจุลปันทกเปิ้นอันนี้เปิ้นกรรมของเปิ้นไปดูถูกพระอรหันต์ครับเกิ่งไว้ให้เหมาะเกิ่งไว้โชหรนังราชังหรตินะเออไปเจ้ดูทุกวันไปดูถูกว่าทุกเจ้าไปท่องปฏิโมกครับจาดก่อนเปิ้นเนี่ยอันเปิ้นเป็นพญาเจ้าเมืองครับสเด็จประพาสขี่คอจ้างไปกะครับเยี่ยมเมืองแต่เหือมันออกนั่นแล้วพวกเอาผ้าขาวนี่7เหือเหือ7เหือก็เกิดความสลดใจอย่างรุนแรงไงก็เกิดการยักตาเป็นใครน่ะดำไหมเนาะผ้าขาวเป็นดำฮะก็เลยแต่มันมีพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกไงก็มีใครบอกมีใครบอกว่าตัวอนิจจังตัวนี้ก็ปึ๊กเข้าไปในใจฝังไว้แล้วพอเกิดมาแห่งจานตัวก็เก่งนะพอเกิดกายคตาสติเนี่ยสติปัญญาจะเป็นเลิศพอมาเจอธรรมะพุทธเจ้าท่องจบหมดพัดไปนิโดปฏิโมกข์จบหมดครับเป็นทุกเจ้าเนี่ยเป็นทุกเจ้าอันนี้ทูตเจ้าตัวหนึ่งเพิ่นหัวปึกอีเนาะจะพญาปึกหน่อยแล้วปึกกำลังท่องปฏิโมกข์ไปกะครับปึกกับไปบอกว่าเนี่ยขนาดข้าเนี่ยเฮียนเก่งขนาดข้ายังกั้นเอาเสียงตีแล้วข้ายังกั้นเอาไม่ห่างนะตึกเนี่ยเนาะถ้าสูมันหัวทื่อๆไม่ได้วะถูกกันแล้วทูตเจ้าตัวนั้นเออให้แต่เนาะเลยมาเนี่ยเลยท่องปฏิโมกข์ไปกับคลายความเพียรต้องอ่านมาได้นะครับเกิดมาทุกเจนทุกจ่าก็เป็นพญาปึกพญาปึกไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะมันปึกด้วยกับเฮียนเนี่ยได้ก่อนถึงประจําพอมาจ่าสุดท้ายยังตัวตันอยู่นะเป็นจุลบันทกอ่ะอ้ายไปบวชอ้ายเป็นรัฐหันตาครับ
ครับหันอ้ายมีปฏิปทานหย่อมหย่อนเนาะให้เป็นอย่างอี้พ่องให้เป็นเพื่อรับอ้ายกับจวนด้วยครับมาบดกันบดบดละบดเสร็จเรียบร้อยก็ท่องอย่างเขาไปจำสักอย่าง3เดือนได้หน้าลืมหนังได้หลังลืมหน้าเปิดห้องมาสอบมาเรียบอ้ายน่ะก็บอกว่าสปีก็บ่ได้ปึ๊บขนาดนี้ก็สิเก็บป่ะอย่างกะน้อยใจให้อ่ะกะอ้าวอ้ายก็อินดูตัวเก่าพญาแต่ว่าพระองค์เจ้านะพระองค์แผ่ขายไปยันเข้าไปแล้วพระเจ้ายังมีเนาะแผ่ขายไปยันให้อย่างนี้ผ่านหน้ากุฏิพอดีก็เดินเล่นทานุภาพของพระเจ้าครับถ้าตามภาษาบ้านเราให้อย่างเนี้ยครับครับบวชเพื่อภัยอุทิศเพื่อภัยอ่ะกะผมจะซิกแล้วให้ไล่หัวปึ๊บเนี่ยเนาะของหุ่นตัวเก่าว่าตัวเก่าปึกน่ะแล้วยังไงพระองค์ว่ายังไงเอาผ้านี่ไปไหมเอกอันนี้ย้อนขี้เก่าบนเนาะย้อนจัดผ้าขาวนี่ไปไหมเอกก็ว่าคำเนี้ยครับราโชระหานังราชังราหติแต่ต้องว่าจะราโชฮะระนังไม่ว่าจะใจแม่กรรมประกาศไว้เขียนประกาศเอาอาจารย์เล่าชาดกเล่าประวัติสาวกยังเดียวกันเนี้ยอันเดียวแบบฉบับเดียวว่าคนเพื่อจะได้จดอาจารย์ว่าจะจ้าระโชฮะระนังระชังหรติละโชหรนังว่าไปแกไปเจอว่าพระน้อยโมนี่กินเหี้ยกินหายได้ยินไม่ได้เนาะว่าไปก่อนน้อมนึกถึงประวัติท่าลานตาตัวนี้เนาะว่าเปื้อนเอาผ้าขาวมาลูบครับจุลปันว่าผ้านี่มันเศร้าหมองผ้านี่มันเปื้อนผ้านี่มันเศร้าหมองแต่ผ้าขาวมันเป็นผ้าอภิญญาไม่ใช่ผ้าธรรมดาเหมือนจิตใจเขานี่แหละโดนกิเลสตั้งใจเฉพาะที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นหูเปิ้นหูว่าจะเอาได้สอนเป็นสาวกเวไนเป็นพุทธเวไนที่เจาะจงสำหรับพระพุทธเจ้ากวนวัดกวนว่ากวนขี้โคกับใจเขาสะอาดสะอ้านไปแล้วก็ถ้าดีเนี่ยขณะกวนเอาความรู้สึกอยู่ที่มือครับกวนไปรู้สึกกวนเป็นการเจริญสติต้องกวนก่อนวันศีลเวลาเขากวนไปเนี่ยสมมติกวนไปใจเขาอยู่ที่ไหนใจไปใจอยู่บ้านนะใจเขาอยู่ที่มือที่เคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้คือการเจริญสติเจริญกรรมฐานได้ก็ดีเนาะมันแน่อาจจะเป็นต่อยอดอย่างพระจุลบันทองครับครับพอพ้นลูกไปลูกไปย้อนอดีตไปถึงตัวเก่าเป็นปัญญาเจ้าเมืองกูนะโอ้ย้อนได้เลยย้อนเลยอ่ะเพราะว่าการเจริญสติเจริญกรรมฐานที่ว่านั่งภาวนาอย่างครับอันนี้อริยบทปิดย่อยหรอกจะเหยียดจะก้มจะเงยจะเหยียดจะคู่อะไรเหลวทำการทำงานความรู้สึกเด่นชัดอยู่ที่ไหนเอาใจเข้าไปพอจับจ้องพอพัฒนาขึ้นไหมระดับหนึ่งอันนี้ก็ได้บุญเพิ่มบุญภาวนาภาวนาเจริญภาวนาอ๋อครับเอาอย่างนี้ก็จะเป็นแห่งจูงใจให้โยมบางท่านบางคนจะจัดกลุ่มกันไปทำเพราะว่าเที่ยววัดเที่ยววานี่จำเป็นเพราะว่ายุคนี้ผ่านเดินทางน้อยน่ะต้องไปนะอย่าไปตะเกียงหาแล้วมันมีแต่ตู้ลุงตัวเดียวน่ะช่วยกันช่วยกันบางทีเฮาไปน่าสะลดท่าอาจารย์ไปวัดก่อนจะถึงวัดเนี่ยมันเป็นบ้านคนโอ้สวยสดงดงามบ้านโยมนี่งามดีโอ้แข่งกันงดงามไปถึงวัดมองซอกตอกมองซอกตอกต่างกับเจียงตุงนะเมืองยองนี่วัดปดบ้านเพื่อนยังได้ก็ได้แม่นนี่ทำแม่เป็นยันมันไปวัดเนี่ยเดี๋ยวผมไปเมื่อเขาแล้วเราอ่อนน้อยๆนะเอายูคนอันคนอันอ่ะวัดแหวดเขาไปนั่นเนาะชมวิวกองพระจันทร์เนาะโอ้เพิ่นไปกวาดไปเจ็ดกันจดเจ็ดกันคนโอ้เป็นแถวเจ็ดแล้วเจ็ดของเฮาเนี่ยยากการแล้วขี้โคงวัดเบอะงานวัดไม่เสียบลูกกินกองโฟมเอาขวางเหี้ยเฮือเฮาหันก็ยังแบนเจ้าหันเลยยัดต้นไม้อันนี้ไปแค่นักแก่มันไล่เคฟกับตู้หลวงนะเนี่ยมันไล่ซ้ายเนาะมันรับแต่ละอ่อนขยมกับละเอียดเลี้ยงลงทานละเอียดเบอะเขาก็เคฟป้องเคฟลายพันน้อยขยมเนาะแต่เขาเป็นตู้หลวงเราต้องไปไล่โจ๊กเอาขี้ซากเขาไม่แผ่วต่ำส้มก็มีนะเอาแฮะกองไม้เขาอย่างอันนี้เราสูงสุดคือใส่ถุงขยะลองลงมาผมว่าบัดนี้ความเหี้ยเนี่ยความเหี้ยเนี่ยมันเก็บง่ายแม่นมันหันเวลาเก็บมัดไหนไหนมันถึงจะได้เพียวแล้วบางที่เป็นปีเขาไปหันจ้างงานข้ามปีนะใช่ข้ามปีที่ก่อนหน้าแรงข้อพันยุงลายเนี่ยกองโฟมเนี่ยเนี่ยกองน้ำเนี่ยอันนี้มาตั้งเรื่องสุขภาพถูกต้องครับนี่ของจริงเนาะเล็กๆน้อยๆหรอกจริงต้องเอาขวางยมไปการไปงานถ้าหมีขวางกลางนะก็อย่าได้เก็บสาธารณสุขเนี่ยทันทีปฏิบัติก็ปฏิบัติไปแต่เรื่องหมู่นี้อย่าละอย่าละนุ่งขาวห่มขาวกินท่านควงห้ามนี่ผมใจลำใจละไปน้อยเดียวมาเป็นปุ๊บกวาดวาดมันล้ำถึงไหนแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยถึงเรื่องปลีกย่อยปลีกย่อยปลีกย่อยครับอ้าวต่อไปอันนี้อยู่อุเมงจันปะตองหนองปึงใส่บาตรเขาก็ใส่แล้วทีนี้เปิ้นจะปั่นป้อนป้อนก็ปั่นมือก็จกบาตรกับพระนี่จุดจบแท้จกใส่ถุงก็แจ้งสังเกตนี่ดีเหมือนกันนะโยมสังเกตจะได้เตือนบอกเพื่อนกันบอกเพื่อนปั่นป้อนแล้วก่อนแล้วก่อนก็จกน่าใจเขาเหมือนม่วนเนี่ยมันจะดีกับบดีมันก็หัวม่วนหน่อยแน่มันอดสงสัยละสงสัยน้ออย่างที่ว่าเอ๊ะล่ะก็มีมีเหมือนกันแล้ว
ถามเหมือนกรณีอย่างเดียวกับโยมเนี่ยเน้นเป็นขยมเน้นทำหน้าที่เป็นขยมตีก้องสบายย่ำคือใส่บาตรแล้วโยมว่าย่ำตันบันปอนเน้นจกตัวอ่ะโยมก็ว่าอันบุญโยมถ้าอย่าบ่เต็มเพิ่นยังบ่ได้ก็ใส่ในบาตรเต็มแล้วเน้นก็จกออกจกโอ้ถ้ามันถ้าเอาไปบิณฑบาตหลายก็จะเป็นต้องจกบ่อยๆแข่งกับเวลาใช่คนอื่นมันรอบันปอนแล้วตันละมันนักมันโยนจะตกโยมเพิ่นสังเกตขนาดแต่รู้จักมือมันแล้วจะได้พะจ๊ะแต่ว่ามันบ่เต็มใจบ่สัมปันโนนะสัมปันโนไปให้ป้อนแล้วอย่าอันนี้ก็เตือนครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนรเฮาเนาะเตือนสู่ปันป้อนนึงแล้วก็เด้อฟังไปอย่างอื่นเด้อบอกมันเปิ้นกันรู้จักมันโดดบินพระบาทตายติดคือที่แปลกไปลอยไปบุญเนาะพอมีเหมือนกันนะไม่พ่อเปิ้นว่าเอาง่ายๆว่าศรัทธาเปิ้นประณีตเนาะอย่างก็เปิ้นทำมาหากินยากลำบากอยู่แล้วกว่าจะได้แต่ละบาทชิ้นหนึ่งนะชิ้นหนึ่งบาทหนึ่งก็ปองกันยกขึ้นเก้าขึ้นหัวก็ยากหน่อยก็ยากจะหันผลกินผลต้านของตัวเก่านะสมบูรณ์เรียบร้อยแม้แต่สวยดอกนะพระอาจารย์เอาควรเปิ้นแปลงแง่ขว้างสองหน้าเก็บมาบักเก็บอ่ะเอาขว้างสองหน้าเอาก็สั่งมาอย่างเปิ้นแปลงแง่มาขว้างเนี่ยผมเนี่ยไว้จนเหี่ยวแล้วโอ้ฮามาถ้ามาใส่ได้ก็เอาขว้างมาอันหรือบางคนมันนั่งในน้ำเป็นขวดผ้ากางมาใส่เราแม่ไปขวางติวนักเนาะเขามันนั่งอ่ะเนาะพอเจ้าแกนเนี่ยบอกนี่อะไรมันรุ่นมันจูนกันจะเป็นแล้วหามันเนาะอันในเรื่องใส่บาตรถามเต้นเหมือนกันจะได้สมมติว่าเฮาบินถ้าบาตรมาท่านแล้วยอมกับใส่บาตรท่านละปันปอนจากเฮาเฮาของฮู้ปอนยอมมีคนมาขอจะกินท่านเนี่ยเราเอาฮื้ออ่ะอันนี้บางคนใจตรงนะพี่เอาฮื้อสั่งแม่ยอมแม่น่ะโอ้ยของต้านเขาแท้ๆอ่ะพูดซาไปต้านจัดมอนทุกประตูจะไปหื้อสองหน้าเอาไหว้ไหว้หน้ากันจะหน่อยกับตามมารยาทน้องโยมผ่านโยมเห็นหน่อยไปพวกกันหน้าปะน้องต่างเข้าวัดถ้าอู้ถึงเรื่องต่างกรรมต่างวันละมันได้บุญตอนที่รู้จังมือแล้วแต่มันใจมันไม่ยอมมันไม่ยอมอันเนี้ยกันอันเนี้ยเป็นความละเอียดอ่อนที่เขาควรจะใส่ใจทั้งผู้ให้และผู้รับเล็กๆน้อยๆเจ้าเขาก็ใส่ใจน้อยอย่างว่านะกันบินทบาทไปแซงกันนี่หรอนั่นก็ซ้ำแน่ซ้ำแน่อันนี้เป็นเล่าว่าครับอันนี้เหมือนกันหรอกอันในเวียงบินไปบินไปน่ะมันห้าบ้านนอกเนี่ยมันบ้านไผ่บ้านไผ่หรอกสถาไผ่สถามันแต่ถ้าในเวียงเนี่ยจอนเน้นมันพอหรอกที่ไหนมีซองสุดละตุลุงเดียวอ่ะตาตุลุงพระเจ้าเนาะเล่งสปีดเน้นมาแซงเอาแซงอันนี้ได้ได้อ่ะมันก็ต้องเข้าคิวกันกันเน้นกับเสียวตุลุงอ่ะยังมาแจ้งตุลุงเอาวัดตุลุงขาดภาษากะได้คนเก่าได้คนเก่าพวกกันไปเน้นมันมีภาษาหรอกนี่บินขับเส้นทางลำบากบ้างก่อนมาตุลุงกันก่อนถึงนานพลันน้อยเนาะวันนั้นบอกเขาบอกก่อนก็บอกเปิ้ลบอกเปิ้ลได้ไหมท่านปัดปนได้คนที่แค่แต่ถ้าเขาจะยกใจเขาขึ้นสูงอำนาจคือรุดวางใจรุดมือเขาไปแล้วครับอ้าวสันปลาซักสันทรายอันนี้แม่ก็เวลาตาหันเข้านี่ถาดเดียวมันได้แบ่งเป็นถุงสวยหลายหันไหลแม่นี่ตาเป็นอย่างเป็นอย่างเอาอย่างใดอันนี้ผมจะถามก่อนความรู้สึกของคนเนี่ยอย่างแม่เนี่ยเอาเลยเปิ้ลคิดว่าตาเป็นปุ๊บเนี่ยคนตายเหมือนกับมันลาถ้าเอาเป็นปุ้นเป็นส่วนหรอกติ้วไปเป็นยังเพราะว่ามันจะมีโคศกว่าเราติ้วไปพูดแล้วเด้ออย่างก็ฟังหรอกประเด็นนี้ญาติคนนั้นพูดละตาติ้วสั่งไปแล้วอย่างก็ฟังใจคนเหมือนว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นแต่จะได้ของชิ้นนี้ก็ว่าถ้าว่าเฮ้อคนนี้มันก็ต้องพร้อมเพื่อได้ไปส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าไปใส่ขันโต๊ะเด็กมันจะลูกกันแหละครับเปิ้ลอย่ามาซูมกันนั่นกะมันต้องนักตัวไหนยังปีใหม่ละสังขารหลองเนี่ยผมเคยได้ยินคนเฒ่าเขาเรียกว่าปอดดูสังขารมันปกหลองตกแจ้งไปแจ้งลูกนะลูกพอละลูกพอว่าปูสังขารมันหลองไปเนี่ยมันตั้งโปรแกรมไว้ในจิตอ่ะต้องอย่างนี้มันจะปกอันอายุของมันจะปกสังขารปกอย่างหลองตกไปแล้วเนี่ยเอาง่ายๆอย่างเช่นว่าแม่หน้านี่แมงมันจอมเนาะไม่อุ้มมากหรอกครับพ่อมันก็ตาดามาหน้าเฮดท็อปใกล้เหมือนกับว่าเพิ่นอยากได้กินเนี่ยครับแล้วที่จริงมันเป็นยังไงปู่จากูที่จริงอายังก็ได้ที่เป็นตาหน้าบารมีเขาได้เต็มตอนนั้นละแต่ว่ามันมีแต่เหมือนกันนะครับบางคนเกิดมาล่ำรวยเพราะตาหน้าบารมีแต่ส่วนประกอบอย่างอื่นบ่พร้อมถ้าคนที่มีความปราณีตในการนึกตาเนี่ยมันจะมาพร้อมกันหมดเลยรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติตระกูลคุณธรรมพ
พร้อมกันเลยพร้อมมันมาทีเดียวกันหมดเลยจิกปิกที่ไหนไปปอหมดเออเนาะเปิ้นปันได้ตัวเก่าได้เออถูกหวยเห็นมั้ยเออเนาะคนรวยแล้วรวยขึ้นไปแถมเออมันมาคุณธรรมก็มีอ่ะคุณธรรมของคนมาแต่อุ้มหวนจ่าวานงามแกมันมีฮันมันไปข้อเนี่ยอันทีเดียวทุกอย่างอันนี้ถ้าอันนี้อู้ถึงแม่ว่าแม่นี่เพิ่มความปานีตเพิ่มความปานีตของการใส่ใจตอกสวยเดียวก็มีห้าสวยหกสวยน่าจะได้ว่ะจะได้ว่ะตึงสองอย่างเนี่ยตาหน้าบารมีนี่ได้เต็มเต็มเหมือนกันหมดแหละแต่ความปานีตนี่มันไม่จะต่างกันอันนี้สูงเรื่องความปานีตเอ้าเอาไงอย่างสมมติว่าตาสิบคนพาบัตเต้าสิบจีบกับบัตรเราแกนเดียวตามชิปคนต้องตาอันนั้นจะดีอย่างใดดีรักกรรมไปจัดสรรอย่างไรกับโฮตีความปราณีของที่ตัวเองทำด้วยความปราณีนะบัตรเราจะเป็นได้เป็นบริณินตอนแหละก็เพราะว่าปั่นปีใหม่มันต้องเหลวแฟะเหลวแฟะเนาะเน้นปั่นแล้วก็เอากองร่วมกันนั่นแหละอันนี้อุส่วนของเป็นบุญเรื่องของผู้ที่ฮือคือแต่ผู้ที่รับล่ะมันจะเป็นอย่างที่ว่ามันติ้วไปเป็นสังกสังจะเป็นนั่นได้ป่ะอันนี้ก็ว่าบ่ได้แต่โอซกบางคนบอกเข้ากับมีหูติดตามที่เขาก็ไม่ได้ครับตามสูตรตามสูตรตามสูตรธรรมะขององค์เปอัปปมาโนอยู่แล้วล่ะห้ามออกกวาดไปหมดอ่ะกะกวาดไปหมดแต่เฮาเรื่องอู้เรื่องภพภูมิก่อนนะสมมุติว่าคนตายไปแล้วมันมีสิ่งที่ทําน่ากลัวเนาะอบายภูมิ4นะแน่นอนเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแล้วหมู่ใดที่มีมหาของตายได้เพศเพศต้องปรัตถัตตูปชีวิเปรตอย่างเดียวที่มันอดอยากที่มันใกล้หมดกรรมแล้วจำพวกอื่นก็ไม่ได้นะแล้วที่มันรอก่อนจะไปสู่สภาวะทั้งสี่นี่มีก่อนต้องใจกรรมหันก่อนกรรมเนี่ยเขาว่าตายแล้วประเด็นมันอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้ไปอ่ะเขาว่าเอาคนเดียวอ๋อเจ้าทรงมากนะพอจิตขาดปุ๊บปฏิบัติจิตที่มันจุตินะทรัพย์ของอภิธรรมมันมีครับจุตินี่แปลว่าตายนะมันก็ต้องปฏิสนธิทันทีแล้วบางพ่อว่าที่ยังบอกไปน่ะคือสัมภเวสีเองมั้งเป็นที่ยังบ่หาที่ควบคุมลงมาได้อันนั้นสัมภเวสีก็คือพวกภูมิเนี่ยมันไปเกิดแล้วพวกภูมินึงเป็นผีเป็นมูผีมูสางเนี่ยมันอาจจะเป็นอสุรกายนี่แหละมันไปเกิดแล้วแต่มาเกิดเป็นผีเพราะนั้นทําความเข้าใจกับคนที่นึกถึงญาติเฮาตายไปปุ๊บเนี่ยมันมีอยู่ที่น่ากลัวคือ4อย่างอยู่ติดไปแล้วตายแล้วเกิดเลยเนาะเกิดเลยทันทีมันมีช่องว่างสมมติว่าประเด็นนี้จะไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยมันจัดสรรเลยจัดสรรเลยกรรมที่เขาทำไว้มันต้องรอเดือนจุดนี้เรียกว่าอาสันนกรรมจิตสัตว์สุดท้ายนะขาดพวกกับปฏิสนธิเลยที่เขายังว่าเอ๊ประเด็นเนี่ยรอตายพ่อเขาตายไปปีแล้วล่ะประเด็นลูกมาเกิดหลานเกิดว่าพ่อมาเกิดอย่างเงี้ยนั่นจะเชื่อได้นักก่อนอาจจะเป็นจริงเพราะโลกแห่งอุปทานมันมีหรอกมันยึดมั่นถึงมั่นอ่ะก็มาหาสายเลือดเดียวกันแต่ช่วงที่มันยังไม่ได้มาอาจจะไปเวียนอยู่ในภูมิอื่นมันไปเกิดแล้วเกิดที่อื่นแล้วมาเกิดแล้วมันเสี่ยงอายุไขของมันแล้วอาจจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานที่มีอายุสั้นสัก9วัน10วันเอาอย่างนางมาริกาทำบุญมาชั่วชีวิตอ่ะเพราะอาสนะกรรมเกิดไปตกมรณะ6นะที่จริงอายุของมรณะ6นี้เป็นกับเป็นกันนะแต่เปิ้นตกได้7วันน่ะแต่บุญวันนักอ่ะพอ7วันก็พ้นเลยอ่ะพ้นมาก็มาเกือบเป็นเทวดาเลยเทวดาเลยทีนี้ว่าเพราะอย่างนั้นที่เฮาก็บ่ฮู้ว่าญาติเฮาจะไปเกิดเป็นอย่างเอาเรื่อง4อย่างนี้ก่อนเนาะที่สูงขึ้นไปทําห่วงครับแต่ทีนี้ว่าเฮาทําคือการว่ากลัวเพิ่นเป็นๆนั่นเนาะหรือว่าถ้าอย่างอื่นนี่ก็ต้องชดใช้วิบากกรรมก่อนแล้วค่อยมาหาบุญที่เฮาฮึกอ่ะสมมุติเฮาตายก่อนเข้าแล้วมันไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็ต้องมาอนุโมทนาก่อนนะถ้ามันบ่ได้อนุโมทนาของนั้นจะบุญเนี่ยพี่มาเฮามันจะมาในรูปใดก็บ่ฮู้ก็มันได้ก็อ๋ออันใดอันหนึ่งห้องใดห้องหนึ่งบางทีอาจจะมาหมดก็แต่บุญเพราะนั้นว่าทำอย่างนี้บ่ต้องไปกังวลเรื่องคนที่จะรับเกินครับครับแต่คือคิดว่าบุญเนี่ยมันเป็นหัวเฮาเต็มๆนี่ถ้าพ่อแม่ศรัทธาทำด้วยความประณีตเกิดมาจะตีได้พบได้ให้ได้ของประณีตแต่เนี่ยคนที่ทำบุญด้วยปริจาคะคือทำเพื่อละกิเลสมันเนี่ยส่วนมากถ้าอย่างเฮาทำหาพ่อแม่เนี่ยเรียกว่าทำบุญแบบปฏิกาละก็หวังนะระลึกถึงคุณของบรรพบุรุษแม่เจ็บหวังเพื่อกำลังจะความตระหนี่ที่มีแต่เจตนาผู้อิทตั้งเพื่อว่าอย่าบุญที่ไปหาพ่อหาแม่แต่มูจิตอาสาเนี่ยมันบอกคำหนึ่งถึงมันนั่นเนอะมันจะช่วยคนนะมูยอมอยู่ช่วยคนหลายอะมูจิตอาสาเนี่ยนะจะละกิเลสก็อย่าต้านหาพ่อหาแม่บอกพ่อบอกเกี่ยวกันอันนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีอ้าวข้ามเนาะสายที่16อันนี้อยู่บวกก่อ5ปะช้างถามเรื่องนั้นเพื่อนเอาปินโตมาตกพินโตมาตกมาแรงแล้วก็มาเจ้าก็มีคนเอาไปส่งเฮาจะได้บุญเฮาจะได้บุญก็คนมาตกจะได้บุญคนมาเก็บคนมาเก็บคนเอาไปส่งก็ว่าคนใส่
ก็ว่าคนได้ฉันบุญมีชีวิตอย่างแต่ผมท่องมาเสี่ยงนะครับอันแม่นี่ได้ตานะบารมีเต็มๆคนที่มาตกนั้นได้ระยะวัจจมัยคนละข้อคนละข้อคนอันไปคนละอย่างไปนั่นเนนเนาะทุกเจ้าผ่านปอนนั่นก็ได้อิ่มนะกะเขาจะไปอันนี้มันเป็นธรรมเนียมด้วยนะบางบ้านทุกเจ้าเปิ้นบักกุมบาทเปิ้นโตปิ่นโตตกปิ่นโตแล้วไปรวมอยู่บ้านใดบ้านหนึ่งแล้วก็มอบหมายให้คนนั้นไปเก็บแล้วไปรวมในบ้านนั้นแจ้งมาทุกเจ้าก็ไปหาบ้านนั้นไปเป็นธรรมเนียมของเปิ้นแต่ถ้าผมแย้งว่ามันบัตรสัมปันโนได้ก่อนมาได้ปอนแต่อันนี้เอาธรรมเนียมมาปอกไว้กับความสะดวกมันคนละอย่างความสะดวกตรงกันข้ามว่าอันนี้สูงสมมติว่ามาเห็นบ้านหนึ่งเพิ่นไปบินหน้าบ้านถึงหน้าบ้านอย่าเอาธรรมเนียมของแต่ละบ้านไปคบมาเหมือนกันแล้วเปิ้นอาจจะเกิดการเปรียบเทียบนี่ไงเปิ้นอาจจะทำมาหลายเจนละพวกเนี้ยสืบทอดกันมาคนสืบทอดกันมาถ้าตัวเขาไปแหวกมัวแล้วมันมามวนหางมอแล้วก็ผมว่าโยมต้องเกิดหันกันเปรียบเทียบว่าหมู่บ้านนั้นมันยังบินหน้าบ้านบ้านอย่างนี้บางทีตัวเจ้าน้อยจะมาบินหน้าบ้านกับตั้งวัดมาต้านเข้าหางมอก็เดี๋ยวขออยู่มาซอครัวแหละนะกองกรรมนี้เนี่ยกรรมของว่ากรรมแบบบริบทมันสำคัญลงเนาะเนี่ยใช่มันต้องมีที่ลงแต่ถ้าเอาเรื่องคำเกี่ยวกับบริบทของคนเนี่ยบอกว่าถ้าว่าเขาจะขึ้นมันปีตีเพิ่มเนี่ยเขาอย่าเอามันก็ภาษาเดียวกันนึงมันใจคนทั่วโลกอย่างภาษาฝรั่งเนี่ยมันมาได้บางทีเพิ่นก็มีภาษาถิ่นของเพิ่นอันนี้ธรรมเนียมท้องถิ่นเพิ่นเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาเอาธรรมเนียมนี่ไปเต็กเพิ่นเนี่ยมาได้อืมถ้าโยมก็ได้แนวอื่นเขาก็ต้องแสวงหาออกไปแห่งเขาก็ไปหาวัดที่เพิ่นทำอย่างนั้นเองถ้าใครเบิ่นเขาเนี่ยยิ่งเบิ่นแล้วเขาบอกเขาได้ยินปอนเขาก็ไปตามถึงที่วัดบางโอกาสหาโอกาสไปตามได้ปอนด้วยเพราะว่าพอบรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนสังคมในหมู่บ้านก็จะไปละเพิ่นทำเนี่ยแต่เขาอยากจะพิเศษของเขาเขาก็ไปที่ตั้งห้าของเขาแล้วใจได้เกณฑ์ได้อย่างถูกต้องมีกำไหวเพิ่นว่าบ้านตกเก่ากับปลาไหลเนี่ยนะอ้าวต่อไปอันนี้อยู่สันกำแพงเวลาไปวัดกุศินพระเปิ่นสวดตั้งแต่ถวายพรพระอิติปิโสสวัสดิ์ตุเฮาสวดตัวเปิ่นนี่จะได้จะดีนั่นอาจารย์นำมาเนาะที่วัดตะโนดอ่ะไปพระสวดมนต์อายมสวดตัวเนอร์อย่างอิติปิโสพระหุงเนี่ยได้ว่ะเฮาสวดได้ว่ะเฮาเป็นเจ้าบ้านเนี่ยก็ว่าวันนั้นว่าจะไหลบางคนเขาบอกว่าเขาถ้าเขาเคารพครูบาอาจารย์เนี่ยเขาควรจะท่องของเขาก็ท่องของเขาต่างหากมาเพื่อไปขวนเพื่อนไม่ใช่ไปใช่อย่างมันเป็นทุกเจ้าสวดได้แหละโยมนั้นดังเหนืออย่างโยมสวดดังกว่าทุกเจ้าดังหัวมาได้กับทั้งปลายแถวมาได้เรียนบทใหม่ทุกเจ้าบทโยมบ้านดังเหนือกันแน่กดทบไม่ใช่เกียนเช้ามาจับมาดูแบบอย่างทุกเจ้ายังดูอยู่กดทบยุ่งเลยเนาะอันนี้คิดอย่างนี้แบบมุมหนึ่งก็ใบหน้าทุกเจ้าห้องกันเนาะโยมสวดดังกว่าพระจะมังยังกิจเล่นเนี่ยจะต้องดังเลยทุกเจ้าดังเลยเปิ้ลดังเลยปู่จางกันโยมมังคนไม่ยิงนะก็ได้เนาะเป็นยังแบบพิษยังเนาะแต่ละตีเอาเขาลบธรรมเนียมของหมู่บ้านดีกว่าว่าไปเตะเป็นยังบางทีทุกเจ้าเป็นมีน้อยโอ้ยกายโยมมาช่วยกันสวดก็ได้อ้าวเฮาแนะนําเฮาเปิ้นมาสร้างมาแปลงถนนว่ะจะได้บอกเก่าเอิ้นบอกเก่าอันนี้ถ้าอ้างตําราก็มีเนาะมีพระอินทร์พระอินทร์ว่าจะได้พระอินทร์เปิ้นแปลงนั้นของที่เป็นสาธารณะเนี่ยตายแล้วเป็นพระอินทร์เลยได้เป็นพระอินทร์ก่อนจะไปเป็นพระอินทร์ครับยามอยู่มนุษย์บางคนเคยช่วยบอกคือแปลงถนนเนาะมาข้ามมนุษย์นําจังอ่ะมาข้ามมนุษย์แล้วประเดี๋ยวเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วได้พระอินทร์นี่เปลี่ยนตำแหน่งนะเปลี่ยนกันมันมี4อันเนาะบริวารสมบัติโภคสมบัติอย่างถ้าเฮาจนคนอื่นเฮาก็ได้บริวารสมบัติเฮาตานตวยเฮาก็ได้โภคสมบัติแต่กระจวนตัวเก่าบัดนั้นก็มีแต่บริวารโภคสมบัติบ่เกิดมาจัดได้ก็มีกระหมู่มาท่ามีกระหมู่ตัวเก่าบ่มีจนอย่างเดียวตัวเก่าบัดนั้นแต่ถ้าว่าตานอย่างเดียวบ่จนเพิ่นเงียบเงาหำมะอยู่คนเดียวก็พกบ้านหลังจัดใหญ่จมูกก็ไกลแค่พุ่นจมูกบ่มีเขาไปอยู่บ้านจัดสรรพุ่นแหละเพราะฉะนั้นตานตัวจนคนอื่นตัวจะสัมปันโนเนาะอ้าวก็พอดีเวลาห้าข้างแห่ม6นาทีก็ตักหยัดโยมที่เฟซบุ๊กแล้วก็จะได้ล่ำลากันโยมกิติพงศ์กุลวงศ์โยมศรีธรศรีเพชรอันนี้ถามเหมือนกันเนี่ยโยมถามว่าในบาตรใส่บาตรไปแล้วเอาให้คนอื่นต่อจะดีก่อก็เฮาเกิดว่าเฮาได้บุญ2ต่ออันนี้โยมแสดงความหันมาว่าเฮาจะได้บุญ2ต่อถูกกะทุกเจ้าจะประมดหรอกเนาะบ่เสี่ยงครับ
ท่านกิติพาสวัดเวลุวันสารปีท่านมหาชูศักดิ์หลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจครับขอกราบไหว้สาธุหลวงพ่อนะครับสุดท้ายก็ขอล่ำลาทายาทโยมขอนิมนต์ครูบาอาจารย์ถึงสองครับขอนิมนต์ครับได้ล่ำลาศรัทธาญาติจะไล่จะได้ดีครับลังไปครับนิมนต์ครับห้ามหน่อยห้ามหน่อยครับไม่สาโมทนากับครูบาอาจารย์ครับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ฟังรายการเก้ากับผมอาตมาภาพทั้งสามอาจจะอู้ไปตามความรู้สึกอาจจะบรรลุอิงหลักการถูกต้องดีงามแต่ด้วยนึกถึงบรรยากาศว่าบรรยากาศแบบบ้านเฮาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเข้าถึงในการฟังสนทนากันแบบพื้นบ้านบ้านเฮาธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ผู้ที่ข้องใจนะครับถามก็ตอบกันไปคนที่ผู้หูก็ได้หูตามอย่างนี้ก็ด้วยความตั้งอกตั้งใจว่าต้องการจันโรงพระพุทธศาสนาให้พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมได้กินตานถูกต้องดีงามเป็นกำลังอกกำลังใจให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับตัวพอบุญกุศลทั้งหลายได้เกื้อหนุนให้พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมตั้งอกตั้งใจไปดีงามแล้วบุญนี้ขอเกื้อหนุนให้ได้สมกรรมกรรมภาธนาได้มีอายุมั่นยืนยาวได้ปากันกับจูพระพุทธศาสนาคือยิ่งยาวนานไปใจใจเหมือนกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ